ครับสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงบ่ายก็ขอให้ตั้งใจฟังกันเหมือนช่วงเช้านะครับก็ในเรื่องของSSMS แล้วก็ระบบTIMS นะครับก็เป็นระบบที่มีความสำคัญนะครับไม่แพ้กับระบบของสร.นะครับก็ในภาพรวมเนี่ยผมจะแจ้งกับพวกเราให้ทราบว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการเติมข้อมูลหรือการให้ข้อมูลกรอกข้อมูลลงมาเนี่ยมันมีความสำคัญค่อนข้างยิ่งยวดนะครับเพราะว่าเมื่อข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการดูแลรักษานะครับการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงขออนุญาตเน้นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในวาระต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาระบบต่างๆเนี่ยให้ง่ายมากขึ้นต่อการเติมเต็มข้อมูลนะครับแล้วลดความสับสนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีคอมเมนต์มาอันนึงซึ่งผมก็รับแล้วว่าเดี๋ยวว่าคงจะต้องไปดูเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับหลายระบบเนี่ยก็มีการจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของระบบ HIMSS ซึ่งทุกท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยยิ่งกว่าตัวระบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างที่บอกครับการที่จะทำให้มันง่ายหรือการที่จะทำให้มันสะดวกรวดเร็วและทีได้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็การร่วมมือของพวกเราทุกๆคนนะครับครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานสถิตินะครับได้ดำเนินรายการต่อครับขอบคุณครับค่ะขอเริ่มด้วยระบบ SSMS เลยนะคะเดี๋ยวใช้สักครู่ค่ะสำหรับระบบ SSMS นะคะหรือระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระบบนี้เนี่ยจะประกอบด้วยฐานข้อมูลเป็นด้านงานทางและก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยซึ่งงานทางเนี่ยก็จะมีอยู่5งานนะคะแบ่งเป็นทางแยกระดับเดียวกันทางแยกต่างระดับจุดกลับรถระดับเดียวกันจุดกลับรถต่างระดับแล้วก็จุดตัดทางรถไฟส่วนงานอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่4งานค่ะคืองานไฟฟ้าแสงสว่างงานสะพานลอยคนเดินข้ามงานดาวกันอันตรายแล้วก็งานสัญญาณไฟจราจรสำหรับหน้าระบบนะคะพอเราล็อกอินเข้ามานะคะถ้าเป็นแขวงหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสีส้มๆนะคะมีข้อมูลการสำรวจแผนที่รายงานกระดานสนทนาแล้วก็แจ้งเรื่องสำคัญค่ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะของหน้าตาระบบค่ะสำหรับผู้รับผิดชอบในแต่ละงานคือสำหรับงานที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นงานส่วนที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนะคะซึ่งก็เป็น4งานงานไฟฟ้างานสะพานลอยคนเดินข้ามงานราวกับอันตรายแล้วก็งานสัญญาณไฟจราจรโดยจะพูดถึงการตรวจสอบข้อมูลและก็การเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะก็คือตัวดิฉันนะคะพัชรีศรีอิสรีค่ะงานสะพานลอยคนเดินข้ามและงานราวกันอันตรายเนี่ยผู้รับผิดชอบก็จะเป็นพี่สายใจนะคะงานสัญญาณไฟจราจรผู้รับผิดชอบก็จะเป็นพี่กรสุชาปานสิริค่ะค่ะสำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะจุดที่จะต้องตรวจสอบอะค่ะเดี๋ยวจะขอไล่เป็นจุดๆดังนี้นะคะจุดแรกนะคะหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงเนี่ยเราก็จะเอาไปเช็คกับในระบบโรดเน็ตนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าไม่ตรงกันเนี่ยเราก็จะต้องเช็คว่าผิดที่ระบบSMS หรือว่าที่โรดเน็ตถ้าว่าผิดใน SSMS นะคะก็ต้องแก้ไขเลยแต่ถ้าหากว่าผิดที่โรดเน็ตซึ่งโรดเน็ตจะดึงข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมาจาก SRIS นะคะก็ต้องแจ้งไปที่สผ.นะคะถัดไปนะคะจุดที่2กม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุดซึ่งกม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุดนะคะที่จะกรอกในระบบควรที่จะเป็นกม.เริ่มต้นที่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจนถึงกม.ที่สิ้นสุดการติดตั้งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ค่ะอาจจะมีคำถามว่าดูยังไงว่าจะเช็คยังไงคะว่าจะเป็นกม.เริ่มต้นหรือสิ้นสุดจริงๆทางสถิติอะค่ะจะมีวิธีการเช็คคร่าวๆนะคะคืออย่างดูด้านล่างค่ะอย่างจำนวนต้นเสาไฟกับระยะห่างเสาไฟพอเราเอามาคูณกันเนี่ย
มันแล้วก็จะเอาไปเช็คกับกม.สิ้นสุดลบกม.เริ่มต้นนะคะว่าระยะทางเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกินจากนี้นะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พอเราเห็นข้อมูลเนี่ยเราก็จะเอ๊ะขึ้นมาว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะอย่างเช่นสายทางนี้เนี่ยมีกม.เริ่มต้นอยู่ที่24บวก700ถึง27บวก710ซึ่งมันก็เท่ากับกม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุดที่เขาติดตั้งเสาไฟเลยเหมือนเขาจะยกทางเราก็สงสัยนะคะว่าเขาจะยกเอามาใส่ทั้งหมดหรือเปล่าเสร็จแล้วพอเราก็ลองกับกดเข้าไปดูในข้อมูลนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บสังเกตว่าจำนวนต้นเสาไฟกับระยะห่างเสาไฟพอเอามาคูณกันเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณเกือบ2โลค่ะซึ่งมันก็จะห่างจากระยะกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดซึ่งมันก็ประมาณ3โลเนาะมันก็จะห่างดูจะห่างไปเยอะค่ะซึ่งเหมือนกับกม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุดมันควรที่จะแคบกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ตรงนี้ก็ต้องฝากแขวงนะคะตรวจสอบข้อมูลของตัวเองด้วยค่ะว่ามีข้อมูลแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือยังหรือว่าจะต้องแก้ไขนะคะถัดไปนะคะจุดที่3ชื่อบริเวณที่ติดตั้งชื่อบริเวณที่ติดตั้งเนี่ยคือถ้าทราบก็อยากจะให้กรอกลงมานะคะว่าเป็นบริเวณมีลักษณะยังไงอย่างเช่นเป็นบริเวณแยกอะไรหรือสะพานลอยหน้าที่ไหนนะคะในอุโมงค์อะไรหรือว่าทางประเทศพอดีแล้วหรือว่าเป็นข้อมูลทางที่ถนนนี้ด้านซ้ายทางหรือว่าถนนนี้ซ้ายขวารวมกันข้อมูลผิวทางใช่ครับมีซ่อมไฟฟ้าระหว่างขอโทษนะคะรบกวนผู้เข้าสัมมนาปิดไมค์ด้วยค่ะค่ะต่อเลยนะคะจุดที่4ลักษณะบริเวณที่ตั้งสำหรับลักษณะบริเวณที่ตั้งของเราที่มีให้เลือกอะค่ะก็จะมีอยู่5บริเวณนะคะเป็นทางโค้งทางโค้งตั้งทางตรงทางแยกแล้วก็สะพานสำหรับทางโค้งเนี่ยก็จะคือหมายถึงทางโค้งที่เป็นทางลาบนะคะโค้งอย่างตัวอย่างอย่างนี้นะคะโค้งวงกลมโค้งหักศอกโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางโค้งที่เป็นโค้งตั้งอะค่ะก็จะเป็นทางโค้งที่มีความลาดชันนะคะเป็นทางโค้งในแนวดิ่งนะคะอย่างตัวอย่างในสไลด์นะคะจุดถัดไปนะคะชนิดของหลอดไฟชนิดของหลอดไฟเนี่ยที่ช้อยที่เรามีให้เลือกในระบบอะค่ะก็จะมีเป็น LP low pressure sodium นะคะ HP high pressure sodium MV mercury vapor F fluorescent นะคะก็ให้เลือกตามนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเลือกเป็นอื่นๆพอกดอื่นๆปุ๊บมันก็จะไม่มีช่องให้กรอกว่าเป็นอื่นๆชนิดไหนทางผู้ตรวจเนี่ยก็จะเกิดความสงสัยนะคะก็อยากจะขอให้แขวงนะคะช่วยระบุมาตรงหมายเหตุนะคะว่าอื่นๆของแขวงของข้อมูลของแขวงนะคะเป็นอื่นๆแบบไหนนะคะแล้วก็เรคคอร์ดหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถระบุชนิดหลอดไฟได้แค่1ชนิดเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าบริเวณเดียวกันเนี่ยมีชนิดหลอดไฟ2ชนิดขึ้นไปอะค่ะพวกทางแขวงนะคะก็ต้องเพิ่มอีกเรคคอร์ดหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยค่ะถ้าหากว่าหลอดไฟเป็นคนละชนิดอะค่ะแขวงนี้เขาก็จะลงมา2เรคคอร์ดคืออันแรกก็จะเป็นชนิดหลอดไฟอื่นอันที่2ก็จะเป็น SP นะคะอันนี้คือถูกต้องอันนี้เนี่ยจะเป็นเคสนะคะที่หลอดไฟชนิดเดียวกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาลงมาชนิดเสาไฟคนละชนิดซึ่งระบบของเราอะค่ะถ้าหากว่าเป็นชนิดหลอดไฟชนิดเดียวกันดูไปที่จุดกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดนะคะก็ไอ้เรคคอร์ดด้านล่างค่ะมันน่าจะอยู่ในระหว่างเรคคอร์ดที่2ในกรณีนี้นะคะให้เรากลับไป
ที่ตัวอย่างตรงนี้ค่ะเรากดเพิ่มเสาไฟได้นะคะพอเรากดเพิ่มเสาไฟปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นบล็อกเหลืองๆอีกบล็อกหนึ่งอะค่ะตรงเนี้ยแล้วก็จะเพิ่มเป็นเสาไฟกิ่งคู่อีกเรคคอร์ดหนึ่งได้นะคะไม่ต้องแยกเรคคอร์ดออกมาค่ะต่อไปนะคะจำนวนวัตต์ของเราที่เรามีให้เลือกนะคะก็จะมี135 วัตต์250 วัตต์400 วัตต์แล้วก็ถ้าหากว่าเลือกเป็นอื่นปุ๊บอันนี้เนี่ยเขาจะมีช่องให้ระบุอะค่ะว่าเป็นจำนวนวัตต์เท่าไหร่ซึ่งต้องระบุเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะค่ะถัดไปพอหลังจากที่เรากรอกข้อมูลที่เป็นดอกจันสีแดงอะค่ะครบทั่วแล้วค่ะแล้วก็จะมากรอกข้อมูลเกี่ยวกับเสาไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลใหม่เพิ่มเรคคอร์ดใหม่เลยเนี่ยไอ้บล็อกเหลืองๆตรงนี้ค่ะมันจะไม่โชว์มันจะมีแค่ปุ่มเขียวๆว่าเพิ่มเสาไฟฟ้าแขวนก็ต้องกดเพิ่มเสาไฟฟ้าพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบล็อกเหลืองๆขึ้นมาซึ่งตรงบล็อกเหลืองๆอะค่ะก็จะเป็นข้อมูลของเสาไฟฟ้าว่ามีจำนวนต้นเสาไฟเท่าไหร่มีระยะห่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสูงเสาไฟเท่าไหร่นะคะโดยชนิดของเสาไฟฟ้านะคะที่มีให้เลือกค่ะก็จะมีเสาไฟกิ่งคู่เสาไฟกิ่งเดี่ยว high mast นะคะซึ่งถ้าหากว่าระบุชนิดเสาไฟเป็นอื่นๆปั๊บก็ต้องรบกวนนะคะให้ลงในหมายเหตุอีกนะคะว่าเป็นชนิดใดนะคะอย่างเช่นที่มีระบุมานะคะมีตัวมีบางแขวงส่งมาค่ะเป็นชนิดที่ติดกับเสาของการไฟฟ้าหรือว่าติดอยู่ในอุโมงค์หรือว่าติดบนสะพานลอยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างอันเนี้ยค่ะเขาก็แจ้งมาว่าเป็นชนิดเสาไฟอื่นๆนะคะแล้วก็หมายเหตุด้านล่างว่าติดตั้งกับเสาไฟฟ้าของกฟน.อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเสาไฟชนิดต่างๆนะคะข้างบนก็จะเป็นกิ่งเดียว high mast นะคะส่วนด้านขวามือสุดเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างของชนิดอื่นๆนะคะเช่นที่ติดตั้งอยู่กับเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะถัดไปนะคะรายละเอียดของเสาไฟโดยถ้าหากว่าเราเลือกเป็นเสาไฟกิ่งเดียวกิ่งคู่หรืออื่นๆนะคะข้อมูลที่เขาจะให้เรากรอกอะค่ะก็จะมีอยู่แค่3ส่วนก็คือมีจำนวนต้นเสาไฟนะคะระยะห่างเสาไฟแล้วก็ความสูงเสาไฟแต่ว่ามันก็จะมีเคสอื่นๆที่เลือกอะค่ะอย่างเช่นติดในอุโมงค์พอติดในอุโมงค์ปุ๊บทางแขวงแจ้งมาว่าไม่มีเสาไม่มีต้นเสาไม่มีระยะห่างเสาจะนับยังไงนะคะถ้าติดอยู่ในอุโมงค์นะคะจำนวนต้นเสาไฟอะค่ะก็จะให้เป็นจำนวนของโคมไฟนะคะที่ติดอยู่ในอุโมงค์นะคะส่วนถ้าเป็นระยะห่างของเสาอะค่ะก็จะให้เป็นระยะห่างระหว่างโคมไฟนะคะส่วนความสูงเสาไฟอะค่ะก็จะให้เป็นระยะความสูงจากพื้นถนนจนถึงดวงโคมนะคะส่วนชนิดเสาไฟถ้าเราเลือก high mast ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งค่ะคือจำนวนดวงโคมเสาไฟว่า high mast ต้นนี้เนี่ยมี1ต้น high mast ค่ะมีดวงโคมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเหมือนเป็นข้อสังเกตในการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่ากมเริ่มต้นกับกมสิ้นสุดเนี่ยสอดคล้องกับการติดตั้งเสาไฟในบริเวณนั้นๆหรือไม่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาดูจำนวนต้นเสาไฟคูณระยะห่างเสาไฟนะคะได้480แต่ว่าระยะทางซึ่งระยะทางกมเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยบวกลบกันออกมาเนี่ยได้612ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าจำนวนต้นเสาไฟที่ติดอะค่ะมันก็ไม่เกินจากระยะทางกมเริ่มต้นกับกมสิ้นสุดค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ใช้วิธีเช็คอย่างนี้ไม่ได้นะคะเช่นติดตั้งบนสะพานลอยพอติดตั้งบนสะพานลอยปุ๊บเนี่ยกมเริ่มต้นกับกมสิ้นสุดอะค่ะมันก็จะเป็นกมเดียวกันนะคะหรือว่าแขวง
นับรวมซ้ายขวาคือสายเนี้ยค่ะรวมมาเลยว่าเสาซ้ายขวามีเท่าไหร่ซึ่งทางผู้ตรวจนะคะก็ต้องถ้าหากว่าลองคูณแล้วมันเกินนะคะอาจจะต้องลองหานะคะถ้าหากว่าแขวนไม่ได้โน้ตบริเวณที่ตั้งมานะคะว่ารวมซ้ายขวาค่ะสำหรับมันก็จะมีเคสบางเคสนะคะที่แขวงเพิ่มเติมเสา1ต้นเสาไฟ2ต้นเสาไฟซึ่งความจริงเนี่ยบริเวณเดิมอ่ะมันมีเสาไฟอยู่แล้วมีเรคคอร์ดของเสาไฟอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาก็เพิ่มมาอีกเรคคอร์ดนึงซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยอยากให้แขวงอะค่ะช่วยกรุบรวมเข้าไปอะค่ะกับข้อมูลเดิมนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นอันนี้ค่ะ11บวก970กับ11บวก970ข้อมูลข้างในก็คือเหมือนกับเพิ่มแค่1เสาอะค่ะซึ่ง11บวก970เนี่ยมันห่างจาก12บวก010เนี่ยประมาณ40เมตรก็น่าจะประมาณ1ระยะเสาไฟพอดีเนาะแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะก็คือเป็นเหมือนกันนะคะไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยก็สามารถกรุ๊ปได้นะคะค่ะสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างอะค่ะก็หมดเท่านี้อ๋อเมื่อวานนะคะมีคำถามจากแขวงมาว่าที่กรณีไฟฟ้าที่ติดบนสะพานลอยเนี่ยควรที่จะลงในไฟฟ้าหรือว่าจะลงข้อมูลในสะพานลอยทางเราก็ตอบไปว่าลงทั้งสองระบบอะค่ะเพราะว่ายิ่งข้อมูลยิ่งละเอียดอะค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการตรวจสอบข้อมูลของทางสถิตินะคะค่ะสำหรับไฟฟ้าก็มีเท่านี้ค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะขออนุญาตครับจากแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ครับผมเนื่องจากตอนนี้ผมเปิดระบบของ HSMS นะครับเพื่อดูไปด้วยนะครับมีช่วงกม.ไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งชื่อของหมวดทางหลวงนะครับไม่ตรงกับพื้นที่ครับชื่อหมวดเหรอคะครับผมแล้วทางแขวงได้ลองเช็คดูหรือยังคะว่าว่าเป็นว่าจุดอื่นนะคะว่าตรงกับในรถเน็ตหรือเปล่าคะก็คือข้อมูลในรถเน็ตเรื่องระยะสายทางนะครับตรงกับระยะครอบคลุมของทางแขวงทางหลวงนะครับค่ะทีนี้อย่าที่ผมตรวจสอบดูก็มีทั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วไฟสัญญาณจราจรนะครับที่กม.ไม่ตรงกับพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงครับอย่างเช่นกม.นะครับผมอย่างเช่นกม.รถต้นขอสายอีกทีนึงค่ะครับอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข230นะครับของขอนแก่นนะครับกม34บวก463นี่เป็นของหมวดพลับแต่ไอ้33บวก463เนี่ยบวก463นี่เป็นของหมวดพลับนะครับพอข้ามมานิดเดียว34บวก351กลายเป็นหมวดศิลาแล้วก็37ก็กลายเป็นหมวดพลับอีกครับค่ะถ้าในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าแขวงต้องการแก้ไขอะค่ะสามารถแจ้งมาที่สถิตินะคะให้สถิติเนี่ยส่งกับข้อมูลให้ทางแขวงแก้ไขได้เลยค่ะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าส่งกลับให้แขวงแก้ไขแล้วเนี่ยปุ๊บแขวงสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นหมวดที่ถูกต้องได้เลยอะค่ะครับผมแล้วอีกเคสหนึ่งนะครับผมพอดีต่อเนื่องครับอย่างเช่นไฟสัญญาณจราจรนะครับตอนนี้กม.มันหมุนกลับกับไฟฟ้าแสงสว่างครับกม.หมุนกลับกันเลยครับอย่างเช่นกม.34ใช่ไหมครับ
อยู่ด้านล่างของรูปนะปัจจุบันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแต่พอไปไฟฟ้าสัญญาณนะครับจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางที่ปรึกษาแก้นะคะไม่ทราบว่าอันนี้เป็นสายทางไหนนะคะ230ครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นครับสายนี้เลยนะคะสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอะครับทั้งสองตอนควบคุมครับกมกลับกันครับโอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวจะลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะครับผมครับต้องครับผมขอบคุณค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนถามจากดร.ปุ้ยสลอค่ะพี่เชอรี่คะอย่างเคสของขอนแก่นนี่แก้ที่ HSMS หรือต้องโยงไปถึงรถเน็ตด้วยค่ะไม่ถ้าหากว่าในกรณีนี้เนี่ยแก้ใน HSMS ได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะญาติครับตัวสับแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับอาจจะฟังไม่หมดผมอยากทราบว่าเรื่องตู้ควบคุมกับหม้อแปลงนี้เราได้เก็บด้วยไหมครับรบกวนขอคำถามอีกรอบนึงค่ะก็ในส่วนประกอบของไฟฟ้ามันจะมีเรื่องตู้ควบคุมแล้วก็หม้อแปลงอะไรเงี้ยเราได้เก็บข้อมูลด้วยไหมครับเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันหม้อแปลงไม่ได้เก็บอะค่ะเพราะว่าอันนี้เหมือนจะนับแค่จำนวนเสาไฟแล้วก็เป็นจำนวนดวงโคมอะค่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับคือถ้าในระบบมันไม่มีเยอะไงผมเก็บรายละเอียดเหล่านี้ไปนะครับจริงมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันครับผมค่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะขออนุญาตส่งต่อไปที่งานสะพานลอยคนเดินข้ามเลยนะคะพี่สายใจค่ะสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะงานต่อไปที่จะพูดถึงก็คืองานสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะข้อมูลที่ใส่ในระบบเนี่ยเรื่องแรกก็คือเรื่องรถเน็ตก็คือชื่อหมวดทางหลวงในระบบ HSMS เนี่ยก็ต้องตรงกับชื่อหมวดทางหลวงในรถเน็ตซึ่งจะเหมือนทุกๆงานเลยนะคะก็คือระบบหมวดทางหลวงเนี่ยในรถเน็ตเราลิงก์กันอยู่แล้วฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่ของแฝงต้องเลือกใส่ให้ถูกตามโรดเน็ตด้วยนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงรายละเอียดที่ใส่ในระบบนะคะเรื่องแรกที่จะพูดก็คือเรื่องความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามต้องตรวจสอบกับความกว้างของเขตทางในโรดเน็ตด้วยนะคะเขตทางความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามต้องน้อยกว่าเขตทางสองข้ามรวมกันกรณีเกินให้ใส่เหตุผลในช่องหมายเหตุนะคะจากตัวอย่างที่ยกให้ดูเนี่ยเขตทางเนี่ยคือ 30/30 นะคะแต่ความยาวของราวสะพานของสะพานลอยตัวเนี้ยก็คือความยาวคือ 65.3 ซึ่งเกินจากเขตทางฉะนั้นก็ต้องใส่เหตุผลที่ความยาวของสะพานลอยเนี้ยเกินเขตทางเนี่ยลงในช่องหมายเหตุด้วยเพื่อเวลาตรวจสอบก็จะได้รู้ว่าสะพานลอยตัวเนี้ยยาวเกินเขตทางเพราะอะไรนะคะต่อไปก็คือจำนวนช่องสะพานจำนวนช่องสะพาน number of span นี่ก็คือระยะห่างของเสาต่อหม้อช่องสะพานนะคะจากข้อมูลที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยใส่จำนวนช่องสะพานมา1ช่องแต่เมื่อเราดูจากรูปช่องสะพานแล้วของสะพานลอยตัวนี้มันคือ2ช่องสะพานงั้นก็ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ
ันนี้ก็คือตัวอย่างที่เรายกให้ดูว่าการนับจำนวนช่องสะพานอย่างตัวอย่างด้านซ้ายนี่ก็คือจำนวนช่องสะพาน1ช่องด้านขวาก็คือตัวอย่างของจำนวนช่องสะพาน4ช่องนะคะต่อไปข้อมูลต่อไปก็คือเสาถึงขอบผิวเสาถึงขอบผิวก็คือระยะห่างจากเสาสะพานด้านใดด้านหนึ่งถึงขอบผิวจราจรหรือทางเท้าหน่วยเป็นเมตรจากข้อมูลที่เรายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยอาจจะน่าจะใส่ข้อมูลผิดนะคะก็คือเสาถึงขอบผิวเนี่ย13เมตรแต่ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยแล้วอ่ะมันไม่น่าจะถึง13เมตรฉะนั้นก็ขอให้ใส่ให้ถูกต้องด้วยนะคะกรณีระยะห่างเสาถึงขอบผิวสองข้างไม่เท่ากันให้ใส่ระยะห่างที่น้อยกว่าหน่วยเป็นเมตรในกรณีเนี้ยที่เราให้ใส่ระยะห่างที่น้อยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีว่าเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเลือกใส่ระยะห่างเสาถึงขอบผิวมากกว่าก็จะทำให้เกิดปัญหากับกรมทางได้ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดรถชนเสาต่อหม้อนะคะแล้วเราวัดระยะห่างไว้มากเนี่ยเราใส่ข้อมูลไว้น้อยแต่ถ้าเราอ่ะใส่ข้อมูลไว้มากวัดจริงเราได้น้อยก็จะทำให้คุมทางเสียหายเราอ่ะจึงเลือกใส่ข้อมูลที่น้อยกว่าไว้ก่อนนะคะต่อไปก็คือเรื่องความสูงของสะพานจากผิวจราจรก็คือความสูงของสะพานโดยวัดจากผิวจราจรถึงใต้ท้องคานสะพานจากตัวอย่างที่ยกให้ดูนี่มันก็จะเห็นว่าความสูงของสะพานลอยจากผิวจราจรใส่ไว้ 5.3 แต่ข้อมูลในแต่จากรูปภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสะพานตัวนี้สูง 5.5 นั้นความสูงของสะพานจากผิวเนี่ยมันไม่น่าจะต่ำกว่าป้ายความสูงป้ายจำกัดความสูงอยู่แล้วเพราะว่าถ้ากรณีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีรถชนผ่านสะพานมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับกรมทางได้เพราะว่าติดป้ายไว้ 5.5 แต่ความสูงของสะพานจากผิวจราจรจริงๆเนี่ยแค่ 5.3อันก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปลี่ยนถ้าป้ายที่จำกัดความสูงเนี่ยไม่ตรงกับความสูงจริงๆของสะพานก็ต้องเปลี่ยนป้ายจำกัดความสูงให้ถูกต้องด้วยนะคะกรณีมีการติดตั้งป้ายจำกัดความสูงข้อมูลในป้ายจำกัดความสูงต้องตรงกับข้อมูลในระบบถ้าคุณบอกว่าคุณมีป้ายความสูงคุณติ๊กว่ามีแต่ความสูงที่คุณใส่ไว้คือ 5.35 แต่ป้ายที่คุณติดบนสะพานแค่5เมตรฉะนั้นแปลว่าคุณใส่ความสูงของป้ายเนี่ยในระบบเนี่ยผิดมันต้องใส่ความสูงก็ต้องคอยอัปเดตแก้ไขป้ายความสูงที่คุณใส่ในระบบกับป้ายความสูงที่ติดบนสะพานให้ตรงกันด้วยนะคะความสูงของสะพานจากผิวจราจรที่ลงมาในระบบเนี่ยควรเท่ากับป้ายจำกัดความสูงที่ติดบนสะพานลอยด้วยคือความสูงของสะพานที่ลงมาเนี่ยอันเนี้ยก็คือความสูงของสะพานจากผิวจราจรก็คือ 5.35 แต่ความสูงบนสะพานลอย5เมตรก็น่าจะใส่ความสูงของสะพานจากผิวจราจรเนี่ยให้เท่ากับความสูงของป้ายด้วยเหมือนกันนะคะการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะถ้าคุณบอกว่าคุณมีไฟฟ้าแล้วจำนวนเสาไฟที่
ติดบนสะพานลอยเนี่ยก็ต้องตรงกับในระบบที่ใส่เข้ามาด้วยจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนเสาไฟเนี่ยใส่มาแค่1ต้นแต่จากรูปภาพด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีจำนวนเสาไฟอยู่หลายต้นเลยฉะนั้นก็ต้องใส่จำนวนเสาไฟให้ถูกต้องตามที่ติดตั้งด้วยนะคะกรณีบนสะพานลอยมีหลอดไฟมากกว่า1ชนิดและมีจำนวนวัตต์ที่ต่างกันให้กดเพิ่มเสาไฟได้จากรูปภาพด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นว่ามีหลอดไฟชนิด HP ขนาด80วัตต์จำนวน6ต้นอันนี้ก็มีหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์แล้วก็จำนวนวัตต์ที่เป็นอื่นๆอีกอื่นๆจำนวนเสาไฟ40ต้นอันนี้ก็คือถ้าบนสะพานลอยตัวนั้นเนี่ยมีชนิดเสาไฟมากกว่า1ชนิดหรือจำนวนวัตต์ที่แตกต่างกันก็ให้กดเพิ่มเสาไฟตรงปุ่มสีฟ้านี่ได้เลยนะคะไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพานลอยเนี่ยก็จะมีชนิดในระบบเนี่ยจะมีชนิดหลอดไฟให้เลือกก็มี HP MV แต่ถ้าเป็นชนิดอื่นๆก็มี ML MH LP Fluorescent แต่ถ้านอกเหนือจากที่ในระบบให้เลือกเนี่ยนะคะก็จะมีช่องให้ระบุก็ให้ระบุมาด้วยนะคะจำนวนวัตต์หลอดไฟก็จะมีให้เลือกก็มี80 125ถ้าเป็นชนิดเป็นขนาดหลอดไฟชนิดอื่นๆเนี่ยก็ให้ระบุมานะคะจำนวนเสาไฟก็คือจำนวนของแต่ละชนิดของหลอดไฟเรื่องงานสะพานลอยข้อมูลที่ลงระบบก็อยากให้ตรวจสอบให้ถูกต้องว่าที่ลงมาแล้วเนี่ยถูกต้องไหมเพื่อข้อมูลก็จะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจุบันนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องงานราวกันอันตรายงานราวกันอันตรายก็เหมือนกันนะคะก็คือชื่อหมวดทางหลวงในระบบ HTTPS ก็ต้องตรงกับหมวดทางหลวงในโรดเน็ตนะคะก็คือในระบบเนี่ยก็จะมีให้เลือกหมวดทางหลวงในสายทางนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลือกให้ตรงกับสายทางด้วยนะคะทีนี้ราวกันดาลายที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมี5ชนิดก็คือชนิดราวกันอันตรายแบบเหล็กลูกพู่ราวกันอันตรายแบบท่อเหล็กแป๊บราวกันอันตรายแบบบล็อกบีมราวกันอันตรายแบบสายลวดราวกันอันตรายแบบคอนกรีตนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะพูดถึงรายละเอียดการติดตั้งนะคะก็คือกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดของการติดตั้งราวกันอันตรายเนี่ยก็คือกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดของการติดตั้งราวกันอันตรายที่บริเวณนั้นนะคะจากข้อมูลตัวอย่างที่เราให้ดูเนี่ยกม.เริ่มต้นเนี่ยที่คุณติดตั้งเนี่ย431บวก726ถึงกม.สิ้นสุด432บวก701นะคะระยะห่างมันน่ะก็คือประมาณ975เมตรแต่คุณบอกว่าคุณติดตรงบริเวณสะพานติดตั้งด้านซ้าย25เมตรด้านขวา25เมตรตรงกลาง50นะคะก็ควรที่จะใส่กม.เริ่มต้นและถึงกม.สิ้นสุดของบริเวณที่ติดตั้งราวกันอันตรายเท่ากับระยะความยาวของราวกันอันตรายนั้นนะคะเพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็เหมือนว่าความยาวระยะกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดเนี่ยมากกว่าความยาวของราวกันอันตรายมากเกินไปนะคะก็ขอให้ใส่ให้ถูกต้องด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใส่ข้อมูลนะคะ
รูปภาพด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดกม.เริ่มต้นนะคะ12บวก941ถึงกม.สิ้นสุด12บวก951คุณบอกว่าคุณติดตั้งตรงสะพานนะคะด้านซ้าย10เมตรด้านขวา10เมตรอันนี้ก็คือใส่กม.เริ่มต้นและสิ้นสุดของการติดตั้งเลยก็ถูกต้องนะคะสำหรับด้านขวาเนี่ยกม.เริ่มต้นก็คือ12บวก910ถึงกม.สิ้นสุด12บวก967ก็คือประมาณ57เมตรแต่คุณบอกว่าคุณติดด้านซ้ายทางเป็นทางตรงนะคะเหล็กลูกพูติดซ้ายทาง301เมตรอันนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย301เมตรเนี่ยมันคือติด2ติดความยาวของราวกันอันตรายเนี่ยยาวกว่ากม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดเพราะอะไรนะคะถ้ายาวความยาวของราวกันอันตรายตรงบริเวณเนี้ยถ้ายาวกว่ากม.เริ่มต้นและสิ้นสุดเนี่ยถึงสิ้นสุดเนี่ยมากกว่ากม.ถึงกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดก็ให้ใส่ลงมาในหมายเหตุด้วยว่าความยาวราวเนี่ยยาวกว่ากม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดเหตุผลเพราะอะไรนะคะกรณีที่ติดตั้งราวกันตรายหลายชนิดในบริเวณเดียวกันก็ต้องเพิ่มข้อมูลอีกเรคคอร์ดหนึ่งจากรูปภาพที่เรายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าสายทางเนี้ยมีราวกันอันตรายสองชนิดนะคะก็คือเหล็กลูกพู่กับคอนกรีตก็เรคคอร์ดหนึ่งคุณก็ต้องใส่ความยาวราวกันอันตรายตั้งแต่กม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดของเหล็กลูกพู่แล้วก็ต้องเพิ่มอีกเรคคอร์ดหนึ่งก็คือความยาวของกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดถึงสิ้นสุดของคอนกรีตนะคะก็เพราะว่าในระบบเนี่ยเราให้ใส่ชนิดราวเนี่ยได้เรคคอร์ดละ1ชนิดฉะนั้นก็ใส่เป็น2เรคคอร์ดนะคะหากนะคะข้อมูลอีกอย่างนึงที่เราอยากให้ใส่ให้ถูกก็คือถ้าหากติดตั้งด้านซ้ายทางขวาทางตรงกลางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เลือกใส่ว่าใช่แต่ถ้าหากไม่ได้ติดตั้งบริเวณดังกล่าวก็เลือกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าในระบบเนี่ยเราจะมีดาวแดงให้เห็นอยู่แล้วในดาวแดงเนี่ยก็คือคุณต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะคะจากรูปภาพด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าคุณติดตั้งด้านซ้ายคุณบอกว่าใช่งั้นคุณใส่ความยาวมา420ติดตั้งด้านขวาคุณก็เลือกว่าใช่ความยาวราวก็คือ420นะคะแต่ตรงกลางคุณบอกว่าคุณไม่ได้เลือกแต่จริงๆแล้วในระบบเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกมาให้ครบด้วยคุณก็ต้องเลือกว่าไม่ใช่มันก็จะไม่มีกรอบใส่ความยาวมาให้นะคะฉะนั้นก็อยากก็ขอให้เลือกให้ครบถ้วนด้วยอันนี้ก็คือกรณีที่เราจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นนะคะว่าเราจะได้ใส่ข้อมูลได้ถูกต้องนะคะตัวอย่างอันนี้นะคะก็คือจากตัวอย่างอันนี้ที่เรายกให้ดูก็จะบอกว่าสายทางเนี้ยอย่างสาย31 101นะคะคุณเขียนหมายเหตุมาว่าบาริเออร์คอนกรีตเกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิตนะคะทางด่วนทางขนานขาเข้าขาออกนะคะอันนี้ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณก็ต้องมีราวกันอันตรายที่ติดตั้งด้านซ้ายทางด้วยขวาทางด้วย
นั้นคุณก็ต้องใส่ข้อมูลการติดตั้งด้านซ้ายทางมาด้วยว่าเท่าไหร่ขวาทางมาด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าข้อมูลของคุณเนี่ยจากคุณในเนี้ยคุณบอกว่าติดตั้งตรงกลาง 9,710 เมตรนะคะ 9,710 เมตรเนี่ยถ้าคุณติดคู่นะคะคุณก็ต้องใส่ในหมายเหตุด้วยว่าติดตรงกลางเนี่ยติดคู่เพราะความยาวราวมันก็ต้องเป็น2เท่าเพราะกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าความยาวราวกันอันตรายมากกว่าสายทางก็จะได้รู้ว่าตรงกลางนะคะคุณมีติดคู่ความยาวของราวกันอันตรายมันก็จะได้เห็นชัดเจนว่าความยาวของเราเนี่ยมากกว่ากม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดของสายทางเนี่ยเพราะอะไรนะคะสำหรับรายละเอียดของงานสะพานลอยดึงข้ามและราวกันอันตรายเนี่ยก็อยากให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เขตแหวงช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะสำหรับงานต่อไปนะคะถ้ามีข้อสอบถามอะไรเดี๋ยวสอบถามมาได้งานต่อไปก็ขอส่งต่อให้น้องกรสุธาค่ะเรื่องงานสัญญาณไฟจราจรถ้าเดี๋ยวมีข้อมูลสอบถามอะไรมาเดี๋ยวสอบถามหลังจากหมดการบรรยายงานสัญญาณไฟจราจรก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะงานต่อไปนะคะเป็นงานสัญญาณไฟจราจรนะคะสำหรับงานสัญญาณไฟจราจรในระบบ HSMS นะคะมีอยู่3ชนิดนะคะก็มีสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงสัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟคนเดินข้ามมี3ชนิดนะคะที่ต้องกรอกในเข้าไปในระบบอะค่ะวิธีการเข้าแขวงน่าจะทราบแล้วว่าเข้าตรงไหนนะคะจะอยู่ที่หน้าข้อมูลการสำรวจสำหรับหมวดทางหลวงที่เป็นปัญหาเมื่อกี้ก็คือเนื่องจากว่าในระบบเราเนี่ยไม่ได้เหมือนดึงอัตโนมัติจากรถเน็ตอะค่ะมันอาจจะแบบมีคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากว่าสายทางอาจจะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบอาจจะเปลี่ยนหมวดไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหลุดไปได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางแขวงจะต้องทำการตรวจสอบให้ตรงกันในรถเน็ตซึ่งในทุกๆปีเนี่ยสปก็ได้มีหนังสือแจ้งแขวงทุกปีให้ทำการตรวจสอบอยู่แล้วนะคะทุกปีนะคะขอย้ำนะคะว่าตรงนี้แขวงต้องทำการตรวจสอบอะค่ะแล้วถ้าเกิดจะมีข้อแก้ไขก็แจ้งมาที่สปแล้วสปจะเปิดแก้ไขให้นะคะชื่อบริเวณที่ตั้งของการติดตั้งนะคะตรงนี้ควรจะต้องใส่อ่ะค่ะเพราะว่าเนื่องจากเพราะว่าเวลาคนตรวจดูเนี่ยไปดูในพิกัดอะค่ะบางทีพิกัดมันลงไปแล้วไม่ตรงจุดที่เราต้องการจะดูอะค่ะแล้วพอเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราจะไปดูชื่อเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันชื่อตรงนี้เนาะไปดูตรงนั้นถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเวลาตรวจมันก็จะไม่ทราบอะค่ะว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นตรงเนี้ยต้องใส่ให้ชัดนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าจำเป็นมีความจำเป็นที่มันแบบว่าหาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ควรต้องใส่อ่ะค่ะแล้วก็ลักษณะบริเวณที่ตั้งนะคะลักษณะบริเวณที่ตั้ง
ในระบบเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่5ชนิดก็คือมีทางตรงวงเวียนทางแยกจุดเปิดเกาะแล้วก็ทางโค้งค่ะแล้วก็ลักษณะบริเวณที่ตั้งมันจะมีความสัมพันธ์กับชนิดของสัญญาณไฟนะคะอย่างเช่นว่าแบบส่วนมากเนี่ยความสัมพันธ์ของสัญญาณไฟมันความสัมพันธ์มันน่าจะมีอยู่ในทางแยกหรือจุดกลับรถจุดเปิดก่อค่ะมากกว่าค่ะถ้าเราดูสมมุติเรากรอกเงี้ยเรากรอกในระบบใช่ไหมคะเลือกที่จะเป็นทางแยกอ่ะมันก็ควรจะเป็นสัญญาณไฟที่เราสันนิษฐานแต่ถ้าเลือกที่เป็นทางตรงมันจะเป็นสัญญาณไฟมันก็ดูแปลกๆอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องนิดนึงอะค่ะขอนิดนึงว่าแบบมันเลือกให้ถูกอะค่ะส่วนสัญญาณไฟกระพริบคนเดินข้ามเนี่ยใส่ได้ทุกบริเวณทางแยกไอ้บริเวณที่ติดตั้งอะค่ะแล้วก็มีอีกกรณีนึงที่เหมือนกับว่าทางแยกจะมีไฟกระพริบด้วยก็ขอให้แขวงเนี่ยเพิ่มอีกเรคคอร์ดนึงเป็นสัญญาณไฟกระพริบนะคะครับทำไมเมื่อกี้มันเวลาเพิ่มสัญญาณไฟกระพริบตรงทางแยกเนี้ยก็จะเหมือนกันแต่แตกต่างกับตรงที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟกระพริบจำนวนหัวสัญญาณก็จะเปลี่ยนจังหวะสัญญาณก็จะเปลี่ยนจำนวนเสาก็จะเปลี่ยนการควบคุมการทำงานก็จะเปลี่ยนแค่นี้เองแต่ว่ากม.ชื่อบริเวณที่ตั้งก็ยังคงเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นระบบสัญญาณจำนวนหัวสัญญาณจังหวะสัญญาณจำนวนเสาการควบคุมที่จะต้องใส่ในแต่ละชนิดของสัญญาณไฟอย่างจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหัวจำนวนหัวสัญญาณนะคะตามรูปเลยค่ะแบบที่หนึ่งแบบไอ้อันที่1เนี่ยมี1ดวงโคมอันที่2มี3ดวงโคมอันที่3มี4ดวงโคมอันที่4มี6ดวงโคมทั้ง4แบบเนี้ยนะคะจะเรียกว่า1หัวสัญญาณแต่ถ้าแยกออกมาเป็นอย่างเงี้ยแยกกันอยู่อะค่ะก็จะเป็นหัว2หัวสัญญาณนะคะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาดูกันคร่าวๆเนี่ยหัวสัญญาณจะต้องมากกว่าเสาสัญญาณนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะในระบบใส่มาเป็นว่า1หัวสัญญาณ3เสาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องอะค่ะพอเราไปดูใน Google น่ะส่งไปในภาพมันก็จะเห็นว่ามันเป็น3แยกใช่ถูกแล้วแต่หัวสัญญาณก็จะมีเยอะกว่า1แล้วเสาก็จะมีเยอะกว่า3ค่ะอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผิดนะคะและเรื่องจังหวะสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงเนี่ยมันก็ควรมีอย่างน้อย3จังหวะเนาะในกรณีเป็น3แยกแต่ถ้าเป็น4แยกอย่างน้อยมันก็ควรมี4จังหวะแต่ไฟกระพริบก็จะมีอย่างน้อย1จังหวะคนเดินข้ามก็อย่างน้อย2จังหวะสำหรับในจังเวลาคิดจังหวะของจังหวะสัญญาณเนี่ยนะคะก็จะเป็น3แยกเนี่ยก็จะมี3จังหวะตามรูปแบบแบบนี้ที่1จังหวะก็คือรถสวนกัน2จังหวะแล้วก็3จังหวะถ้า4แยกก็จะมีเป็น4แบบสำหรับการแก้ไขการเพิ่มการลดข้อมูลที่แขวงจะต้องแก้ไขการเพิ่มการลดข้อมูลเนี่ย
แขวงสับไอการแก้ไขการลบข้อมูลแขวงสามารถไลน์ตอนนี้คือต้องไลน์มาบอกทางผู้รับผิดชอบอะค่ะว่าให้เปิดระบบให้เราแก้ไขแต่ถ้าเพิ่มข้อมูลเนี่ยแขวงสามารถเพิ่มในระบบได้เลยไม่ต้องบอกก่อนไปตรงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปสไลด์ก่อนหน้าได้ไหมครับเรื่องของจังหวะสัญญาณเนาะโอเคนะพอดีเมื่อวานมีคำถามนะครับเมื่อวานมีคำถามเรื่องของจังหวะสัญญาณเนาะแล้วก็มีการพูดถึงเฟสสัญญาณเนื่องจากระบบ SMS เนี่ยพัฒนามาระยะหนึ่งนะครับก็พบว่ายังมีความสับสนกับการใช้นิยามกันนิดนึงนะครับพอดีบ้านเราเนี่ยเราจะใช้คำว่าเฟสนะครับเฟสสัญญาณภาษาไทยคือจังหวะนะครับงั้นเลยจะขอแก้ไขว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงจังหวะนะครับเป็นลักษณะของไฟเขียว1จังหวะไฟเหลือง1จังหวะไฟแดง1จังหวะนะครับอันนั้นไม่ใช่ละขอให้เป็นจังหวะก็คือเป็นเฟสแบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะมีการปรับ SSMS ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วในการนิยามนะครับเรื่องของระบบไฟสัญญาณเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับจริงๆคำว่าจังหวะเนี่ยนิยามตาม SCM Highway Capacity Manual เนี่ยมันคือ intervalนะครับ interval ช่วงเวลานะครับแล้วก็เราใช้คำว่า phase ก็คือประกอบไปด้วยระยะเวลาไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะครับอันนี้รวมกันเป็น phase นั้นจริงๆตรงเนี้ยมันคือ phase นะครับแต่ตอนนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งหมดก่อนนะครับก็คือเราจะใช้จังหวะเหมือนเดิมครับก็คือความหมายคือ phase ไปก่อนนะครับผมขอที่แจ้งอย่างนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะตัวมีอะไรอีกไหมคะเป็นต่อได้เลยครับงั้นเราไปที่ระบบการสำรวจปริมาณจราจรนะคะระบบทีมเลยนะคะการสำรวจปริมาณจราจรเนี่ยการสำรวจปริมาณจราจรในระบบทิมนะคะจะเริ่มสำรวจคือจะมีของสถิติก็จะมีสำรวจแบบคนแจงนับนะคะ4จุด P จุดหลักของเราเนี่ย4งวดแล้วก็จุด C 2งวดในแต่ละงวดเนี่ยเราจะให้แขวงสำรวจแขวงทำการสำรวจแล้วก็บันทึกเข้ามาในระบบทิมซึ่งพอแผงบันทึกเข้ามาแล้วเนี่ยทางทีมงานของสป.ก็จะทำการตรวจสอบในแต่ละงวดของแผงที่ได้บันทึกเข้ามาโดย1เราจะตรวจสอบกับปีก่อนหน้าว่าปริมาณรถเป็นยังไงน้อยลงไหมหรือเพิ่มขึ้นไหมผิดปกติอะไรหรือเปล่าโฟหรือเปล่าถ้ามีความผิดปกติเราก็จะทวงไปที่แขวงให้แขวงทำตอบว่ามันเพราะอะไรหาเหตุผลมาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงลดทำไมถึงมากนะคะเรามีคำตอบชัดเจนค่ะแล้วก็สองก็คือเราจะตรวจกับกล้องนับรถอัตโนมัติของสป.ว่าปริมาณรถที่แขวงสำรวจมาเนี่ยใกล้เคียงกับกล้องนับรถหรือเปล่าจะตรวจทุกมุมถ้าใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะผ่านค่ะพอได้ข้อมูลในแต่ละงวดแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเหมือนนำค่าคูณขยายปริมาณจราจรหรือ EF เนี่ยมาคูณเพราะว่าเราสำรวจแค่12ชั่วโมงเนาะ
ราจะต้องแปลง12ชั่วโมงให้เป็น24ชั่วโมงพอได้แล้วเราก็จะได้เป็นตัวปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันค่ะแล้วปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยที่ได้มาก็จะใช้ในก็จะเหมือนทางรถเน็ตอ่ะก็จะทำการเชื่อมต่อเพราะว่ามันจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในการคิดคำนวณค่าบำรุงปกติเหมือนที่ช่วงเช้าที่ดร.ปุ้ยได้อธิบายไปแล้วว่ามันมีต้องเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะในทางรถเน็ตก็จะดึงไปโดยอัตโนมัติเป็นค่า AADT นะคะแล้วในส่วนของทีมตรงในส่วนที่ให้เติมตรงนี้ระยะทางจำนวนช่องจราจรความกว้างช่องจราจรความกว้างไหลทางแล้วก็จังหวัดในส่วนตรงนี้เดิมทีแรกเริ่มเลยสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยรถเน็ตอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ทางสปต้องการข้อมูลตรงนี้เพราะว่าต้องการข้อมูลตรงนี้ณจุดสำรวจนั้นๆก็เลยจะต้องให้แขวงทำการใส่ข้อมูลตรงนี้มานะคะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นแบบนี้พอปีต่อๆไปก็จะดึงข้อมูลเก่ามาแล้วแขวงจะต้องตรวจสอบกับรถเน็ตว่าตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงให้แจ้งมาทางสปเพื่อทำการแก้ไขเพราะว่าณจุดสำรวจเนี้ยจะต้องเอาไปคำนวณต่อเพื่อที่จะคำนวณค่าดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร VC แล้วก็ปริมาณการเดินทาง VK ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะให้ดูตัวอย่างที่ไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าณจุดสำรวจตรงเนี้ยมันเป็น2ช่องหรือเปล่าแขวงก็เลยใส่มาแบบนี้แต่จริงๆแล้วในช่วงของรถเน็ตอ่ะมันเป็น4ช่องจราจรถ้าสมมุติถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะณกม4+6+17เนี้ยมันเป็น2ช่องใช่มั้ยคะถ้าแขวงตรวจสอบแล้วว่ามันเป็น2ช่องแขวงก็ต้องแบ่งช่วงให้ถูกอะค่ะไม่ใช่รวบเหมือนรวบตอนมาเป็น4ช่องอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็น4ช่องก็แจ้งมาทางสปให้แก้ไขได้ค่ะแล้วสำหรับในโครงสร้างนะคะโครงสร้างที่ต้องใช้ก็คือความกว้างไหลทางความกว้างช่องจราจรอย่างเงี้ยแขวงจะต้องทำการบันทึกให้ครบอะค่ะอย่างช่วงกม.ตรงเนี้ยมันหายไปเราไม่ทราบเลยว่าความกว้างมันเท่าไหร่แต่มันมีกม.บอกไว้ตรงเนี้ยสป.ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องรบกวนทางแขวงให้ใส่ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับงานทุกงานที่ทางแขวงได้ทำการบันทึกผ่านระบบของสำนักอำนวยความปลอดภัยนะคะทุกงานมีความสำคัญหมดเพราะทุกงานเป็นของแขวงจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจะมีความสำคัญที่สุดของงานข้อมูลก็อยากจะขอความอนุเคราะห์แขวงตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮมเป็นทีมหรือเป็นระบบ HMS หรือไม่เป็นงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเป็นงานโจรกรรมก็ตามนะคะทุกงานเราจะต้องเอาไปสรุปแล้วก็ทำเป็นสรุปวิศวกรรมจราจรสำหรับผู้บริหารไว้ใช้ในการดูข้อมูลการไปเวลาไปประชุมไปสัมมนาไปประชุมเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็ใช้เล่มเล็กเนี้ยค่ะจบแล้วค่ะมีอะไรจะถามไหมคะญาติเสริมคุณกองสุชาคือคุณเอนะครับจากที่เมื่อกี้สรุปนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับในเรื่องของความถูกต้องข้อมูลความสำคัญของการกรอกข้อมูลนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับมองอาจจะดูผิวเผินว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้นะฮะ
เราเนี่ยใช้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มาวิเคราะห์ในหลายๆเรื่องนะครับและข้อมูลก็เชื่อมโยงกันนะครับไม่ใช่ว่าของสร.ไม่เชื่อมกับสป.นะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยลิงก์กันไปหมดนะครับงั้นเมื่อข้อมูลมัน cross check แล้วมันถูกต้องกันเนี่ยมันจะทำงานต่อได้โดยง่ายนะครับเลยอยากฝากไว้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการดำเนินการด้านงบประมาณงบบำรุงรักษางบการก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยทุกๆอย่างนะครับเราอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยใช้ในการวางแผนนะครับใช้ในการนำมาวิเคราะห์ว่าที่ใดได้รับเงินเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อย่างที่บอกครับทางคุณกรสุชาเขาคงได้พูดแล้วในเรื่องของเรื่องการนับรถนะครับคืออันเนี้ยเข้าใจอยู่ว่าการนับรถของเราเนี่ยมี2ประเภทคือ1นับด้วยเครื่องนับของสปอเองซึ่งจะมีจุดติดตั้งเครื่องนับรถแบบอัตโนมัตินะครับนับ24 365วันนะครับซึ่งหลายพื้นที่ก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลระบบเหล่านี้ให้มันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเรื่องฟงเรื่องไฟต่างๆแต่ในการนับอีก 2,600 แห่งนะครับซึ่งนับด้วยคนแบ่งการนับเป็นจุดสำรวจหลักและจุดสำรวจย่อยนะครับจุดสำรวจหลักนี่นับถึง4ครั้งต่อปีจุดสำรวจย่อยนับถึง2ครั้งต่อปีนะครับนับ12ซึ่งการแยกนับนะครับในจุดนับรถของคนนับเนี่ยเข้าใจว่านับกันละเอียดนะครับแบ่งกันเป็น13-14ประเภทนับรถมอเตอร์ไซค์นับอะไรด้วยโอเคละเข้าใจว่ามันมีโอกาสคลาดเคลื่อนพลาดไปได้ครับแต่ก็อย่าให้ผิดพลาดมากนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีความคลาดเคลื่อนแล้วเนี่ยถ้าเราได้ไปตรวจสอบแล้วมันเปลี่ยนมันไม่ตรงกับที่เราอยู่เนี่ยครับผมจะขอให้ทางพื้นที่นะแก้กลับมานะครับแต่ถ้ามันในเรื่องของการสรุปพวกนี้ผมก็จะแจ้งทางผู้บริหารด้วยครับว่ามันคลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่นะครับก็ไม่อยากให้มันผิดพลาดมากนะครับเข้าใจอยู่ว่านับยากแล้วก็ในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็คิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงเพื่อช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถนับได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่เปลี่ยนจากการนับด้วยคนนะครับเปลี่ยนจากการนำวิธีการนับลักษณะของเครื่องมืออื่นๆที่เข้าไปช่วยโดยเป็นเครื่องมือราคาถูกนะครับไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่ว่านับได้สบายขึ้นกลับมานับที่ออฟฟิศได้นะครับหยุดพักนับได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยให้ไม่ทำให้เรื่องของข้อมูลคลาดเคลื่อนไปเยอะนะครับเพราะเรามีเคยมีเคสมาแล้วว่าเราไปตรวจสอบแล้วข้อมูลหายไปประมาณสักเกือบ10,000คันอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่น่านะคือเพราะว่านับคนเนี่ยนับเยอะกว่านับด้วยเครื่องนะครับซึ่งมันก็ดูแล้วมันแจ็คเกินไปนะครับต้องพูดตรงฉะนั้นอย่าทำแบบนั้นนะครับฝากด้วยครับผมนะมีท่านอื่นมีคำถามเชิญนะครับก่อนที่จะไปในส่วนครับแขวงลพบุรีขออนุญาตสอบถามครับเชิญครับในการกำหนดจุดตำรวจปริมาณการจราจรนี่เราสามารถเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ครับสาเหตุเนื่องจากคอนโทรลเซสชันมันเปลี่ยนไปบางคอนโทรลเนี่ยมีจุดสำรวจถึง2แห่งนะครับแต่บางคอนโทรลไม่มีเลยในสายเดียวกันเราสามารถปรับเปลี่ยนจุดได้ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวเบื้องต้นนะครับสามารถทำได้ครับในรายละเอียดเดี๋ยวฝากคุณกรสุชาครับครับครับถ้าแขวงจะเพิ่มหรือจะลดแขวงต้องทำหนังสือเข้ามาทางที่สป.ค่ะให้สป.พิจารณาว่าจุดที่แขวงเพิ่มเป็นแบบไหนเพิ่มได้ไหมติดกับทางแยกไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะทางสป.จะพิจารณาให้ค่ะแล้วจะตอบกลับไปแขวงต้องทำหนังสือมาค่ะทำหนังสือขอเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวทางแขวงจะทำหนังสือแจ้งไปครับขอบคุณครับก็อย่างที่บอกครับการเพิ่มขึ้นการลดลงของจำนวนสายทางของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเรางั้นก็อาจจะมีสายทางที่ปรับปรุงหรือมีสายทางที่ยาวขึ้นพวกนี้นะครับตอนเดิมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของเราใช้คำว่าไดนามิกเนาะ
มันมีการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเข้าใจครับว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมองแล้วพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมนะจุดเดิมสามารถชี้แจงนะครับเปลี่ยนแปลงยกเลิกเพิ่มได้ครับแต่ต้องส่งหนังสือมาอย่างที่ส่วนกลางเพื่อที่จะให้ส่วนกลางเนี่ยช่วยดูพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับผมเจอนะครับท่านอื่นขออนุญาตครับสอบถามกรณีเกี่ยวกับจรกรรมนะครับที่สปมีข้อมูลอยู่ที่ดร.บอกพูดถึงการเชื่อมโยงผมอยากทราบว่าเราได้เอาข้อมูลสถิติจรกรรมเหล่านี้ไปให้สำรวจออกแบบได้พิจารณาออกแบบระบบการป้องกันการขโมยสายไฟหรือขโมยอะไรต่างๆบ้างไหมครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งมีการขโมยมากขึ้นอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับถามว่าเรารวบรวมแล้วเรานำข้อมูลเนี่ยให้กับทุกหน่วยงานนะครับในภายใต้ของเราด้วยซ้ำนะครับคือเราไม่ใช่เฉพาะสำรวจออกแบบคือกระจายให้ทุกส่วนนะครับแต่ในเรื่องของการป้องกันการโจรกรรมเรื่องเหล่านี้นะครับคือปัจจุบันเองเนี่ยในการแก้ปัญหาในส่วนนี้มันก็มี2เคสเนาะก็คือจากที่เคยรับฟังในเรื่องของ KM นะฮะที่ทางพื้นที่เนี่ยมีลักษณะของเทคนิคการแก้ปัญหานะครับในการป้องกันเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่ทำได้ดีนะครับไอ้ลักษณะเช่นนี้อยากให้มีการเผยแพร่แล้วก็นำไปสู่หลายพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาไปนำไปทำต่อนะครับอันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างทำได้ดีด้วยนะครับแต่พอเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือมันมีขั้นตอนพอสมควรนะครับซึ่งทางสปเองสรเองสปสบเองแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็คือคิดพิจารณาตรงนี้อยู่นะครับก็เรียนแจ้งให้พวกเราทราบไปพร้อมกันครับว่าไม่ได้ว่าเอ้ยเราปล่อยให้มันหายไปจริงๆทุกที่อ่ะครับคือเรากันเท่าไหร่ก็ยังมีถ้าเขาจะเอาอ่ะนะครับคือมันต้องมีทั้งวิธีการทางด้านอื่นด้วยทั้งการเหมือนเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับอาศัยประชาคมในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับถ้าเราล็อกอย่างเดียวบางทีฝั่งเราเองทางด้านวิศวกรรมมันก็ยังพยายามจนได้นะครับถ้าไม่มีคนอื่นภายนอกช่วยเรานะฮะพื้นที่สระบุรีผมเข้าใจครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่เราเจอปัญหาในตัวของ Highway Traffic Operation Center ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องของการถูกลักเพราะพวกหม้อแปลงเนี้ยอันนี้โอ้ก็นะราคาทองแดงอะไรเงี้ยมันก็ดูแล้วมันยังขายได้ราคานะแต่ว่าเท่าที่ทราบตอนนั้นฟัง KM เมื่อปีสัก5657นะมีทางแขวงที่หนึ่งเนี้ยเขาใช้งบประมาณในการป้องกันตัวการโจรกรรมนะฮะตัวหม้อแปลงเนี่ยด้วยเงินไม่กี่พันบาทนะครับ 2-3 พันบาทนี่ผมจำได้ผมบอกโอ้โหนี่สุดยอดอย่างเงี้ยแหละถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำไปเผยแพร่นะครับหัวกองฝึกน่าจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่นะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือทุกหน่วยเนี่ยมากันที่ส่วนกลางเนาะแล้วก็มีการเล่าให้ฟังแล้วผมเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นหนึ่งในกรรมการที่ฟังเรื่องนี้ด้วยก็เลยพอจำได้นะครับครับผมยาวนิดนึงครับเป็นคำตอบขออนุญาตเรียนสอบถามครับนายจากแบงค์ทางหลวงสระบุรีหมวดหินกองครับกรณีการเปิดช่องทางพิเศษของสระบุรีค่อนข้างมีการเปิดปล่อยมากเวลาเขาตอบมาเลยเขาเปิดมันจะสมประมาณแล้วก็กำลังคนเครื่องจักรมีจักรพอดีตรงไหนที่จะลงเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ติดเสื้อดึงคืนกลับมาเป็นในส่วนของสระบุรีได้บ้างครับอันนี้เดี๋ยวรับทราบนะครับขอกลับไปหาคุยกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักทั้งสอง
ั้งสองท่านนะครับคือท่านพสร.และพสป.นะครับคือในงบในเรื่องของอำนวยการในช่วงเทศกาลนะครับคือเราได้ลดลงมาตลอดเลยครับสมัยสัก10ปีก่อนเนี่ยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็กระจายไปตามทั่วภูมิภาคนะครับทุกหมวดทุกแขวงนะครับในปัจจุบันเนี่ยลดลงไม่ถึงครึ่งจากที่เคยได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เห็นใจกับพื้นที่นะครับว่างบประมาณนี้ได้รับมันก็ต้องจำกัดแล้วก็ไปส่วนของงานประมูลปกติเองก็ลดลงนะครับเดี๋ยวไงขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปหารือกันอีกทีนะครับอยู่ค่ะครับไว้เดี๋ยวเราหารือกันเรื่องนี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับตัวระบบ SSMS กับ TIMS ไหมครับในทางการปฏิบัติในการกรอกข้อมูลเข้าใจกันไหมครับเมื่อกี้หรือว่าสาวๆพูดเร็วไปครับในอยากจะบอกว่าในส่วนของงาน HTTPS นะคะที่อุปกรณ์มันอาจจะมีแบบไฟฟ้าที่มันชำรุดหรือสัญญาณไฟจราจรที่มันชำรุดอะค่ะช่วยแขวทางแขวงจะต้องเหมือนออกไปตรวจสอบว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมเพราะว่าเจอแล้วค่ะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยต้องแจ้งทางสปค่ะว่าให้เอาออกจากระบบถ้ายังใช้ได้อยู่ก็ยังคงอยู่แต่ว่าซ่อมหรือยังอะไรเงี้ยต้องแจ้งมาค่ะขออนุญาตสอบถามครับแขวงลพบุรีหนึ่งครับเชิญครับสอบถามเรื่องกรณีป้ายความสูงสะพานลอยอะครับพี่บอกว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงคือในกรณีที่ความสูงของสะพาน5เมตร70แต่เราไปใส่ป้ายความสูง5เมตร50นะครับอันนี้จะให้เราแก้ไขเป็น5เมตร70ถูกต้องหรือไม่ป้ายเท่าไหร่นะคะที่ป้าย5เมตรความสูงของสะพานนะครับเราวัดได้5เมตร70 5เมตร70แต่ป้ายเราติดตั้งไว้ที่5เมตร50ดังนั้นเราจะให้เราเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเหมือนกับว่ากำหนดป้ายไว้แค่5เมตร50ใช่ป่ะคะถูกต้องรถวิ่งมารถก็จะเข้าใจว่าสะพานเนี้ยมันน่าจะสูง5เมตร50แหละมันไม่ได้สูง5เมตร70ใช่ใช่ต้องแก้ค่ะต้องแก้เป็น5เมตร70เอาที่ตามสูงสะพานค่ะแล้วตอนนี้ความสูงของสะพานน่ะให้เราวัดถ้าเป็นถนนที่เป็นสี่ช่องจราจรแล้วมีเกาะกลางให้วัดความสูงตรงไหนครับบริเวณเกาะกลางถึงท้องสะพานหรือบริเวณไหลทางถึงท้องสะพานครับพี่ใส่ใจวัดจากผิวจราจรนะคะครับเข้าใจครับผิวจราจรวัดจากช่วงไหนจากบริเวณเกาะกลางถึงพื้นสะพานหรือว่าถึงท้องสะพานหรือว่าจากไหล่ทางถึงท้องสะพานครับจากตรงกลางหรือเอาตรงริมเอาตรงกลางค่ะตรงกลางนะครับอันนี้ตรงกลางเนี่ยความสูงมันจะสูงกว่าตรงไหล่ละใช่ไหมฮะค่ะเกี่ยวกับความสูงเราบอกตรงไหล่เราแค่5เมตร65หรือ5เมตร55เนี่ยแล้วเราไปใส่ความสูงที่5เมตร70รถวิ่งมาชนเราจะผิดไหมครับทีนี้มันจะลบเนี่ยถูกไหมครับค่ะค่ะคุณจะให้ผมเอาตรงไหนเพราะความถูกต้องและชัดเจนของกรมเราจะเอายังไงครับอ๋อถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วอ่ะก็น่าที่จะใส่ความสูงที่น้อยที่สุดอะค่ะก็คือถ้าสองข้างมันไม่เท่ากันก็ใส่ความสูงของสะพานที่จับผิวเนี่ยที่น้อยฝ่าไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายของกรมทางอะค่ะสรุปว่าเป็นเอาความสูงน้อยสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถามอีกนิดนึงถ้าในเส้นทางเดียวกันขับไปอีกประมาณสัก10กิโลไปเจอถนนที่มีสะพานลอยเหมือนกันแต่เกิดบอกว่ามีความสูงแค่5เมตร50วัดจากสะพานถึงผิวถนนแค่5เมตร50
แล้วรถเขาอ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาไปชนตรงนั้นจะทำไงครับก็ต้องแปะป้ายไว้อีกนะแปะป้ายทำเอายังไงครับเพราะว่าในถนนเส้นเดียวกันอ่ะความสูงของถนนกับสะพานลอยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วที่ผมมองว่าเราแปะว่าที่5เมตร50คือตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยเราโอเคมัน5เมตร50เราก็ยืนยันว่าที่5เมตร50ใช่ไหมครับถ้าเผื่อเราเผื่อเอาไว้แต่ถ้าเราไปกำหนดเป๊ะๆอย่างเงี้ยเกิดข้างหน้ามันข้างตัวแรก5เมตร60พอตัวที่2ถัดไปหรือ5เมตร50แล้วเขาเกิดไปชนอย่างเงี้ยกว่า5เมตร60เกิดคืออย่างนี้ค่ะในระบบเราเนี่ยเวลาบันทึกข้อมูลสะพานเนี่ยเราจะบันทึกทีละตัวเราไม่ได้บันทึกทั้งสายเพราะฉะนั้นสะพานตัวหนึ่งจะมีป้ายความสูงหรือไม่มีก็ถ้ามีก็ต้องมีอะค่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีคือจะต้องเป็นทีละตัวเป็นทีละตัวค่ะเราไม่ได้คิดว่าตลอดทั้งสายเนี่ยมันจะต้องเท่ากันไงคะก็เนี่ยผมเลยอยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ถ้าในสายเดียวกันเนี่ยความสูงมันต่างกันสูงต่างกันอย่างเงี้ยแล้วเราไปติดมันต่างกันไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่ารถที่เข้าไปแล้วเขาผ่านสะพานแรกไปได้แต่สะพานสองผ่านไม่ได้เกิดเราไปติดมันทุกตัวเลยค่ะมันติดอยู่แล้วติดทุกตัวอยู่แล้วสะพานของเราติดทุกตัวอยู่แล้วแต่ความสูงมันต่างกันไงครับถ้าเราติดเผื่อมันจะได้กันแต่ต้นเลยใช่ไหมต้องความตรงที่ตัดที่สุดถ้าเราติดเผื่อมันจะได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าไงครับอย่างนี้เข้าใจทางพื้นที่คือป้ายเนี่ยเราคงไม่ได้บอกความจำบอกความสูงที่แท้จริงถูกไหมป้ายที่เราติดบนสะพานเราติดป้ายเพื่อเตือนใช่ไหมฮะความสูงสะพานกับความสูงของป้ายกับหน้าป้ายเนี่ยบางแห่งอาจจะไม่ได้เท่ากันใช่ครับใช่แต่ในการเรคคอร์ดตัวบัญชีตรงเนี้ยในการเรคคอร์ดบัญชีตัวเนี้ยเราคงอยากทราบความสูงที่ต่ำที่สุดที่มีอยู่ที่แท้จริงถูกไหมครับครับนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราบันทึกเนี่ยทางทีมพยายามจะบอกว่าเราคงบันทึกความสูงของสะพานที่ต่ำในช่วงที่ต่ำที่สุดครับซึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณส่วนที่อยู่เกาะกลางนะครับคราวนี้ในส่วนของหน้าป้ายเนี่ยซึ่งเราไม่มีฟิลที่มาใส่ว่าเราติดป้ายความสูงเท่าไหร่นะครับมันส่วนใหญ่แล้วเราก็จะติดป้ายเพื่อที่จะป้องกันนะครับเตือนเขาไว้ก่อนการที่เรามีแกลบมากกว่านั้นเช่นความสูงสะพานเนี่ย 5.8 สมมติ 5.7 เนี่ยแต่เราติด 5.5 มันก็คือมีเซฟตี้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชนตัวนี้แต่เขาไปชนตัวหน้าแสดงว่าตัวหน้าเนี่ยที่บอกว่า 5.5 เนี่ยเขาเกินมานะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยความหมายของเราคือเราเตือนเราห้ามเราเตือนนะครับระวังนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสะพานตัวนี้ต้องสูงเท่ากับที่เตือนถูกไหมครับงั้นมันมีความแตกต่างกันนะครับงั้นถ้าจะให้ดีสะพานตัวถัดไปเนี่ยที่ความสูง 5.5 เราก็ควรที่จะมีเซฟตี้แฟกเตอร์บอกเขามากกว่านี้ด้วยซ้ำก็คือควรจะบอกเขาว่ามันมีแกลบอะคืออาจจะบอก5.2 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้คุยในเรื่องของการที่จะแปะป้ายอย่างไรที่ให้มันช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าสำหรับเรื่องนี้ในการเรคคอร์ดนะครับในการเรคคอร์ดเนี่ยผมว่าน่าจะเรคคอร์ดในส่วนที่เป็นช่วงต่ำสุดก่อนครับถ้ามันแตกต่างกับสมมุตินะฮะไปเจอปรากฏว่าเราวัดได้ 4.9 เมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าป้ายมัน 5.5 อันนี้เราต้องเปลี่ยนป้ายทันทีละเนาะเข้าใจครับครับครับขอบคุณครับครับในระบบเอาต่ำสุดเมื่อวานมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องทางม้าลายนะครับไฟสำหรับการข้ามถนนบริเวณทางม้าลายนะฮะก็ขออนุญาตแชร์ว่าตอนนี้ทางสำนักอำนวยความปลอดภัยก็อยู่ระหว่างการศึกษานะครับก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าทำไมเราถึงต้องมีการศึกษาเรื่องทางม้าลายแล้วก็ไฟสัญญาสำหรับคนข้ามก็เพราะว่าปัญหาของพื้นที่ที่อาจจะเคยเจอก็คื
ขอติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับขอแล้วเนี่ยปรากฏว่าลงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้นะครับทั้งที่มีความต้องการอันเนี้ยเราก็กำลังดูว่าการทำทางข้ามที่ทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยที่มีสัญญาณไฟสำหรับข้ามเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมสามารถทำได้ที่ไหนนะครับแล้วมีวอร์เรนต์แบบไหนนะครับวอร์เรนต์ก็คือเหตุอันควรนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยเราทดลองไปแล้ว4แห่งนะครับตอนนี้กำลังประเมินอยู่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเป็นอย่างไรนะครับอุปกรณ์ชุดนี้มันก็จะมีพวกชุดที่จะดูว่าคนที่มากดข้ามไปแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาข้ามไปแล้วจนสุดแล้วเนี่ยแล้วไม่มีคนข้ามอยู่เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนสัญญาณไฟให้จากไฟแดงเป็นไฟเขียวให้รถนะครับทันทีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกับทางสัญญาณไฟคนเดินข้ามของกทม.นะครับซึ่งเขาจะมีการตั้งเวลาไว้นะครับพอตั้งเวลาไว้เนี่ยนานๆปุ๊บเนี่ยพอไม่เห็นคนแล้วเนี่ยคนไม่มีคนข้ามแล้วเพราะว่าบางทีก็จะมีการฝ่าไฟแดงออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับก็แชร์ว่าเดี๋ยววันที่ที่มีการสรุปจบแล้วเนี่ยแล้วพิจารณาแล้วว่าต่อไปอาจจะมีกิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นก็จะแจ้งเวียนให้เขตแขวงทราบนะครับก็จะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมส่วนอีกอันนึงก็คือสัญญาณไฟที่ทางแยกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เรียนแจ้งว่าตอนนี้ทางสปก็อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่เหมือนกันว่าเรื่องของการข้ามถนนนะครับบริเวณทางแยกนะครับเดิมทีเนี่ยอาจจะมีทางม้าลายแต่ว่าไม่มีไฟสัญญาณให้กับคนข้ามที่ทางแยกนะครับตอนนี้เราก็พิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับว่าเราจะทำยังไงให้การข้ามถนนของผู้ใช้ทางที่ทางแยกเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของเหตุอันควรในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบนี้รวมถึงตัวโครงสร้างเสาไฟสัญญาณนะครับรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดความสับสนบริเวณทางแยกลงนะครับหลายๆพื้นที่อาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะเราจะติดตั้งดวงคมแขวนสูงแบบไหนนะฮะเสาต้นสูงเสาต้นเตี้ยอย่างไหนต้นสูงอยู่ไกลต้นเตี้ยอยู่ไกลมีความสับสนกันไปหมดนะครับอันนี้เราจะทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแยกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็จะมีรูปแบบของตัวไฟสัญญาณเสาสัญญาณนะครับให้ชัดเจนนะครับปลอดภัยมีลักษณะของตรงไปตรงช่องนะครับอย่างนี้จะลดความสับสนเวลาเข้าทางแยกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ทางแยกเพิ่มเติมอันนี้แจ้งให้พวกเราทราบด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้ทางพื้นที่เนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องของประชาคมนะฮะในพื้นที่ชุมชนในการข้ามถนนได้มากขึ้นค่ะก็ตอนนี้นะคะทุกท่านก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเรามารับฟังการสัมมนาเนาะไม่ได้มาคีย์ระบบไปพร้อมๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านนะคะเจอปัญหาหรือว่าพบเจอประเด็นที่สงสัยระหว่างที่ใช้งานก็อาจจะติดต่อสอบถามทางท่านวิทยากรไปโดยตรงได้ในภายหลังนะคะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรจากสำนักอำนวยความปลอดภัยทั้ง4ท่านมากค่ะที่วันนี้นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของระบบ HSMS และ TIMS ค่ะให้ผู้เข้าสัมมนานะคะได้รับทราบถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบและก็การแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลค่ะและท่านวิทยากรนะคะก็ยังได้ยกกรณีศึกษาแล้วก็ตัวอย่างขึ้นมาแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนอีกยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าหากมีประเด็นซักถามหรือพบเจอปัญหาก็คอนแทคกับทางวิทยากรได้เลยค่ะเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้ใช้งานระบบของงานอำนวยความปลอดภัยนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายในวันนี้ค่ะชื่อว่าระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงนะคะหรือที่เราคุ้นชื่อกันว่าโลดเน็ตค่ะและฐานข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงค่ะซึ่งในหัวข้อนี้ค่ะทุกท่านจะได้ทราบถึงการใช้งานระบบโลดเน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบบัญชีสายทางการตรวจสอบสายทางการแก้ไขผิวทางและโครงสร้างรวมไปถึงการรายงานในส่วนที่แขวงทางหลวงต้องจัดทำค่ะและยังมีอีกหนึ่งระบบนะคะที่ทางเขตและแขวงจะต้องจัดทำก็คือระบบสาร
ารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวงค่ะซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อนี้นะคะมาจากสำนักบริหารบำรุงทางค่ะซึ่งท่านดูแลระบบนี้โดยตรงนะคะปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการคุณณภาพรตรีทิพยบุตรค่ะขอส่งไมค์ต่อให้กับท่านวิทยากรเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนช่วงเวลาหัวข้อมาเป็นตอนเย็นค่ะพอดีอยากให้ทางได้ยินชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะพอดีว่าอยากให้ทางดร.ภัทรินทร์ชี้แจงเรื่องการจัดงบบำรุงปกติของปี65ให้ทางแขวงรับทราบก่อนเพราะว่าได้รับโทรศัพท์จากทางแขวงว่าในปี64สลอจัดงบบำรุงปกติแบบไหนเพราะว่าไม่ได้ส่งไฟล์ Excel มาแบบที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยให้ทางดร.ภัทรินทร์เนี่ยชี้แจงก่อนว่าในปีงบประมาณ65เราจะมีการปรับปรุงเรื่องการจัดงบบำรุงปกตินะคะให้กับทางแขวงนะคะซึ่งก็จะมีการคิดวิธีใหม่ตามที่ทางดร.ภัทรินทร์ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะก็ในส่วนที่จะพูดและจะเกี่ยวข้องต่อไปก็คือจะมี2เรื่องนะคะใหญ่ๆในการที่จะไปคิดงบบำรุงปกติในปี65นี้นะคะก็มีเรื่องจากระยะทางที่เราได้จากระบบรถเน็ตนะคะกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของทรัพย์สินนะคะที่เราจะใช้คิดงบบำรุงปกติในปี65นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไฟล์นะคะสวัสดีค่ะก็โดนพัดพิงนะคะเดี๋ยวขอพูดแทนพี่แมวไปพลางๆนะคะก็ปุยนี้ก็จะเป็นคนที่รบกวนพี่แมวมากที่สุดในสลอเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาจะสรุปข้อมูลอะไรก็จะนำข้อมูลมาจากระบบรถเน็ตแล้วก็จะเดินกลับไปหาพี่แมวว่าเอ๊ะพี่แมวคะตรงนี้มันถูกไหมหรือว่าตรงนี้มันผิดไหมนะคะซึ่งข้อมูลหลายครั้งที่เราตรวจพบแล้วสงสัยอะค่ะมันจะเป็นเคสที่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวปุ้ยขอยกตัวอย่างไว้เดี๋ยวพอพี่แมวกลับมาอาจจะให้แกอธิบายต่อนะคะเช่นผิวทางช่วงบางช่วงซ้ายทางเป็นผิวคอนกรีตขวาทางเป็นผิวลาดยางนะคะหรือทางบางช่วงกรอกไว้ว่ามีช่องจราจรเป็นจำนวนเลขคี่นะคะ3ช่องบ้าง5ช่องบ้างนะคะตัวนี้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราต้องแยกทางหลักกับทางอื่นๆนะคะทางหลักเนี่ยก็ตามที่เราฟังระบบ HRIS ไปเมื่อเช้าจากสำนักแผนนะคะทางหลักเนี่ยจะเป็นทางที่ระยะทางจริงเนี่ยถึงเท่ากับระบบ HRIS นะคะถ้าเมื่อใดแขวงมากรอกบัญชีผิวแล้วทางหลักระยะทางรวมกันเกินจาก HIS ก็จะเซฟไม่ได้นะคะคราวนี้พอมาดูเรื่องระยะทางต่อ2ช่อง2ช่องเนี่ยก็คือยังพบว่าหลายแขวงไม่ได้กรอกทางประเภทอื่นๆนะคะซึ่งมันจะเป็นการเสียสิทธิ์ของทางแขวงเองเพราะว่าเรานำมาคิดให้ในค่างานบำรุงปกตินะคะว่าทาง U-turn นะคะทาง Carving Lane นะคะหรือว่าเป็นพวกหลูบแรมอินเตอร์เชนต่างๆพวกนี้ค่ะเราเอาพื้นที่ผิวอะมาคิดให้แล้วก็แปลงเป็นเอามาแปลงเป็นระยะทางต่อ2ช่องแล้วก็คิดเงินให้นะคะซึ่งก็มาแล้วซึ่งก็เดี๋ยวพี่แมวจะลงรายละเอียดให้ว่าถ้าใครยังกรอกไม่เป็นขอให้ถามนะคะว่าเข้าไปกรอกยังไงเชิญพี่แมวค่ะร้องเพลงไป2เพลงแล้วค่ะร้องเพลงไป2เพลงแล้วเหรอใช่ใช่หน้าจอขึ้นไหมคะมาแล้วค่ะโอ้ยตายค่ะได้ยินไหมคะขอโทษทีค่ะติดขัดนิดหน่อยได้ยินชัดเจนค่ะภาพขึ้นเรียบร้อยค่ะค่ะอาจจะพอดีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะพอดีว่าซูมจากที่บ้านคอมพิวเตอร์จะมีปัญหานิดนึงค่ะค่ะเ
ค่ะอาจจะอันนี้หน้าจอรบกวนทางต่างจังหวัดเห็นชัดไหมคะพอดีพี่อาจจะพอดีกดไปเป็นสไลด์แล้วมันชอบจะมีปัญหาพออันนี้พอจะดูมองเห็นไหมคะปุ้ยมองเห็นไหมเห็นค่ะนะคะค่ะจะรบกวนอย่างนี้เลยนะคะพอดีว่าหน้าจอมีปัญหานิดนึงกลัวเดี๋ยวจะเสียเวลาค่ะในส่วนของตัวที่จะพูดถึงนะคะเมื่อกี้น้องปุ้ยน่าจะฉายหนังบ้างแล้วค่ะก็จะมีในส่วนของระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงนะคะหรือรถเน็ตนะคะกับข้อมูลทรัพย์สินนะคะในตัวระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงรถเน็ตในตัว PowerPoint นี่นะคะจะเป็นทบทวนเรื่องหน้าจอของตัวรถเน็ตและข้อมูลที่ทางแขวงที่จะต้องช่วยทางสลอหรือทางกรมจริงๆต้องเรียกว่าทางกรมตรวจสอบเลยนะคะเพราะว่าจากหน้าแรกที่ตัว PowerPoint ที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะหน้านี้นะคะก็คือว่าจะเป็นหน้าที่ดึงมาจากในระบบ HIS ของสำนักแผนนะคะซึ่งทางแขวงเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของหมายเลขทางหลวงตอนควบคุมนะคะกม.ควบคุมแล้วก็หมวดทางหลวงในการดูแลเส้นทางนั้นๆว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยดึงมาจากในระบบ HIS ก็คือสำนักแผนผู้เป็นนายทะเบียนนะคะจะเป็นคนดูแลและระบบของรถเน็ตก็จะดึงมาใช้งานนะคะต่อมาในส่วนของตัวข้อมูลที่เราจะต้องตรวจสอบจะตรวจสอบอะไรบ้างจากตัวระบบนี้นะคะก็อย่างที่กล่าวไปมีเรื่องความครบถ้วนของตัวบัญชีสายทางนะคะที่ทางแขวงดูแลอยู่กับตัวที่มันอยู่ในระบบเนี่ยมันถูกต้องตรงกันไหมบางทีมีว่าระยะทางที่ทางแขวงถือบัญชีที่ทางแขวงถืออะค่ะไม่ตรงกับตัวที่อยู่ในระบบนะคะถามว่าเราจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะคะโดยทำเรื่องไปที่สำนักแผนนะคะว่าขอแก้ไขระยะทางควบคุมหรือกม.ควบคุมในตอนนั้นๆเนื่องจากมันเกิดการสำรวจคาดเคลื่อนนะคะทางนี้ทางสำนักแผนเขาก็จะบอกว่าให้แนบเอกสารอะไรบ้างเช่นแผนที่สังเขปนะคะของเส้นนั้นๆ นะคะก็จะต้องแนบให้สำนักแผนเพื่อแก้ไขต่อไปนะคะอันนี้ก็จะรวมถึงข้อแรกข้อ2แล้วก็สายทางที่แต่ละหมวดทางหลวงควบคุมอันนี้สายทางที่หมวดทางหลวงควบคุมนะคะขออยากจะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะเพราะว่าสลอเคยพบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าบางครั้งอะค่ะแขวงอาจจะมีปัญหาในการดูแลสายทางในบางเส้นทางแล้วแขวงก็มีการปรับปรุงระยะทางควบคุมเป็นการภายในถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องขออนุมัติจากทางสลอสลอก็จะต้องอนุมัติให้ท่านรองอนุมัติก่อนในการปรับปรุงระยะทางควบคุมเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องไปแก้ในระบบหมายเลขทางหลวงนะคะเมื่อมีการตัดโอนสายทางควบคุมใหม่เลข8ตัวนะคะเลข8ตัวจะเปลี่ยนชื่อกม.ต้นกม.ปลายก็จะเปลี่ยนระยะทางก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปรับแก้นะคะจะต้องส่งไปสำนักแผนเพื่อให้สำนักแผนแก้ในระบบหมายเลขทางหลวงด้วยนะคะก็เลยอยากจะขอชี้แจงให้ทางแขวงเนี่ยทราบว่าถ้ามีการปรับปรุงระยะทางควบคุมของหมวดใหม่นะคะรบกวนต้องส่งเรื่องให้ทางสลอนุมัตินะคะแล้วสำนักแผนก็จะแก้ในระบบหมายเลขทางหลวงก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้ไม่เช่นนั้นทางหน่วยงานแขวงเนี่ยกับทางส่วนกลางเนี่ยก็จะพูดคุยกันคนละอันกันละข้อมูลมันจะไม่ตรงกันนะคะอันต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะจะไปเร็วนิดนึงนะคะเผื่อเอาไว้ตอนท้ายเผื่อจะมีคนถามนะคะการตรวจสอบข้อมูลนะคะตอนนี้จะมี2ส่วนนะคะที่จะขอพูดก็คือเรื่องของผิวทางกับโครงสร้างซึ่งในส่วนของโครงสร้างเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับคนที่นำไปใช้ก็คือทางสป.สำนักอำนวยความปลอดภัยนะคะซึ่งทางสำนักอำนวยความปลอดภัยเนี่ยแจ้งไปแล้วว่าได้ใช้ข้อมูลใดในการในเรื่องของโครงสร้างที่เอาไปใช้ในระบบของสป.นะคะอันนี้ก็จะไม่กล่าวในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดเนี่ยคือจะพูดในส่วนของที่เป็นข้อมูลของผิวทางนะคะที่สลอรับผิดชอบโดยตรงนะคะข้อมูลผิวทาง
ซึ่งดร.ปุ้ยได้แจ้งไปแล้วว่าในปีนี้เราจะใช้ข้อมูลระยะทางนะคะระยะทางจริงระยะทางต่อ2ช่องจราจรจากระบบรถเน็ตนะคะแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะทางสถิติสลเนี่ยได้ทำสรุประยะทางนะคะแล้วก็แจ้งไปในช่องทางอันนี้แจ้งแบบไม่เป็นทางการนะคะแจ้งไปในช่องทางไลน์ของสถิติไปแล้วว่าจากวันที่9เราได้สรุปข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทางที่ทางแขวงได้มีการกรอกข้อมูลไว้เบื้องต้นเราสรุปว่าได้ระยะทางตามที่แจ้งไปนะคะก็แขวงก็ตอบกลับมาว่าตรวจสอบแล้วถูกต้องหรืออะไรเงี้ยค่ะคราวนี้จากข้อมูลดังกล่าวนะคะเราก็เอา data อันนี้อาจจะเล่าเลยไปนิดนึงนะคะทางสลเนี่ยก็เอา data ออกมาดูนะคะเอา data ออกมาดูเราก็จะพบว่านะคะอันนี้เป็นตัว data ที่เราออกมาดูนะคะเราก็จะพบว่าบางแขวงนะคะยังไม่ได้มีการกรอกบันทึกข้อมูลส่วนขยายของถนนนะคะยังไม่ได้กรอกข้อมูลส่วนขยายของถนนมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญคือจากถ้าทางแขวงพอจะจำได้จากไฟล์ Excel เดิมที่สลเคยส่งไปเราจะมี U-turn มีแรมใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเราจะคิดให้เป็นจุดนะคะแต่ตอนอันใหม่เนี้ยเราจะปรับวิธีการคิดละซึ่งมันจะอยู่ในรวมอยู่ในระยะทางต่อ2ช่องจราจรนะคะซึ่งในตัวระบบของตัวระบบรถเน็ตนะคะเราจะเปิดให้ท่านน่ะกรอกข้อมูลของประเภททางและลักษณะทางอื่นๆของถนนนะคะเพื่อว่าข้อมูลของท่านจะได้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีทั้งหมดระยะทางต่อ2ช่องจราจรทั้งหมดที่ท่านจะต้องใช้งบบำรุงปกติไปในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยคือทางแขวงจะต้องกรอกข้อมูลลักษณะทางอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ทางหลักนะคะลักษณะทางธรรมดานะคะจะต้องกรอกให้ครบนะคะซึ่งจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะอยู่ในส่วนของ U-turn bit นะคะ interchange ramp spur road slip road คือจะมีตามลักษณะทางคิดว่าแขวงน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะอันนี้จะไปเร็วๆหน่อยนะคะจากข้อมูลที่เราออกมาอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันคร่าวๆตอนนี้ของอันนี้เป็นตัวอย่างนะวันที่9นะคะซึ่งหลังจากนั้นมาวันที่9มาอาจจะข้อมูลมันอาจจะอัปเดตมากกว่านี้นะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างวันที่9อย่างของเขตนครราชสีมานะคะเขต10นะคะจะเห็นว่าข้อมูลระยะทางต่อ2ช่องจราจรของนครราชสีมาที่2เนี่ยจากการกรอกข้อมูลที่มี U-turn ramp interchange นะคะข้อมูลเพิ่มขึ้นมาถึง200กิโลนะคะถ้าเปรียบเทียบกับโคราช 3นะคะอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยลักษณะทางจริงๆแล้วถนนเมนเนี่ยก็อันนี้มันเป็นข้อสังเกตของสลเฉยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะทางกายภาพถนนเนี่ยก็อาจจะเป็นตาม data นี้ก็ได้อันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆว่าอย่างของโคราช 3เนี่ยช่องที่เป็นทางธรรมดากับช่องที่เป็นตัวที่ไฮไลท์สีชมพูไว้ว่าเป็นระยะทางต่อ2ช่องเนี่ยจะมีระยะทางเท่ากันเลยแสดงว่าไม่ได้มีส่วนอื่นๆของถนนที่แขวงโคราช 3ได้กรอกเลยนะคะอันเนี้ยก็จะทำให้ถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือมันก็เป็นผลประโยชน์ของทางแขวงที่การกรอกข้อมูลครบถ้วนเนี่ยการนำข้อมูลระยะทางต่อ2ช่องจราจรไปคิดเนี่ยมันก็จะทำให้ค่าของการคิดบำรุงปกติเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปแล้วเดี๋ยวค่อยถ้ามีคำถามเราค่อยย้อนกลับมานะคะอันนี้คือเป็นตัว data ที่เราถอดออกมาจากในระบบรถเน็ตนะคะต่อมาเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ทางแขวงอยากให้แขวงกรอกนะคะแต่ก็จะมีข้อมูลที่เป็นตัวข้อที่ทางสลเนี่ยอยากให้ทางแขวงเนี่ยนอกจากจะบันทึกให้ครบถ้วนแล้วเนี่ยความถูกต้องของข้อมูลนะคะทางสลเนี่ยก็อยากขอความร่วมมือให้ทางแขวงเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของที่ได้แสดงนี้นะคะจะเห็นว่าในตอนที่เราทำกรอบสีแดงไว้เนี่ยจะมีข้อมูลของถนนน่ะจะเป็นทั้งถนนทางหลักและทางขนานนะคะอันแรกเลยสิ่งที่ยังไม่ครบถ้วนคือ1
ทางขนานทางแขวงไม่ได้กรอกระยะทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีระยะทางต่อ2ช่องที่มันจะเพิ่มขึ้นนะคะอันที่2การกรอกทางขนานหรือการกรอกส่วนอื่นๆของถนนนะคะจะต้องดูตามภาพตัดขวางของถนนที่สำคัญเลยคือที่มีปัญหาเลยเนี่ยที่ทางทีมรถสำรวจที่ดูจากกล้องวิดีโอแล้วแบบเป็นปัญหาเลยคือทางที่มีทางขนานนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยถ้าเรามองภาพตัดขวางของถนนเส้นเนี้ยเราจะคิดว่าถนนเส้นเนี้ยมี18เลนนะคะท่านจะเห็นว่าถนนทางหลักมี10นะคะทางขนานมี8อ๋ออันนี้ทางหลักมี8ทางขนานมี10นะคะขอโทษทีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพตัดขวางของถนนจริงๆแล้วนะคะมันไม่น่าจะเป็นข้อสงสัยเรานะคะเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็น18เลนซึ่งถ้าจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะกลับไปดูที่วิดีโอจากรถสำรวจนะคะแต่อันนี้คืออยากให้เป็นแนวการตรวจสอบที่แกว่งจะได้ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการเวลาขี่นะคะก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าถนนเส้นนี้จริงๆเนี่ยมี10ช่องจราจรนะคะถ้าเป็นทางหลัก6ช่องนะคะแขวงก็จะต้องคีย์ว่าทางหลักเนี่ยช่องซ้าย3ขวา3นะคะช่องจราจรก็จะเป็น6แล้วอีกบรรทัดนึงกม.เดียวกันเป็นทางขนานนะคะก็ต้องคีย์ซ้าย2ขวา2นะคะรวมแล้วในช่วงของกม.นี้ก็จะมีทั้งหมด10ช่องจราจรนะคะอันนี้คือจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่แขวงต้องบันทึกนะคะและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราเอารายงานออกมาตรวจสอบจากข้อมูลหน้ารายงานนะคะเราจะพบว่าข้อมูลของระยะทางจริงของตัวสรุปรายงานจากบัญชีผิวจะไม่ถูกต้องหรือจะไม่เท่ากับข้อมูลจากระบบ HIS นะคะซึ่งระบบ HIS เนี่ยจะสรุประยะทางจริงของทุกแขวงไว้ถ้าเราถอดจากรายงานในระบบรถเน็ตในผิวทางเนี่ยจะพบว่ามันไม่ตรงกันไม่ตรงกันเพราะอะไรนะคะไม่ตรงกันเพราะว่าในตัวที่เราได้วงสีแดงไว้เนี่ยนะคะเวลาเราบันทึกเรื่องผิวทางเนี่ยระบบไม่ได้ล็อกตัวระยะทางจริงให้เท่ากับหน้าแรกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการบันทึกตัวทางขนานหรือลักษณะทางอื่นๆเพิ่มเข้าไปแล้วไม่ได้เลือกประเภททางหรือลักษณะทางที่ถูกต้องมันจะทำให้ระยะทางนะคะตามที่วงไว้เนี่ยเพิ่มเกินจากระยะทางจริงที่แขวงถือไว้นะคะเพราะฉะนั้นในการเพิ่มประเภททางอื่นๆหรือประเภททางขนานนะคะจะต้องเลือกประเภททางให้ถูกต้องนะคะแล้วรีเช็คอีกทีนึงว่าเวลาเราบันทึกไปนะคะตัวที่มันบันทึกเนี่ยตัวกรอบตรงนี้นะคะมันยังเป็นระยะทางที่ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องจะต้องไปเลือกการกรอบที่ถูกต้องนะคะเรามีข้อแนะนำไปแล้วนะคะจาก PowerPoint ถ้ายังไงเนี่ยก็ได้ส่ง PowerPoint ไปแล้วแล้วถ้ายังไงเนี่ยก็ทางแขวงก็ไปดูนะคะว่าเรามีข้อแนะนำไปแล้วว่ายังไงบ้างนะคะค่ะในส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าของโครงสร้างนะคะหน้าของโครงสร้างอันนี้เนี่ยทางสบ.ได้แจ้งไปแล้วว่าให้ทางแขวงกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะเราจะไปเร็วหน่อยนะคะค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นที่จะขอให้ทางแขวงตรวจสอบนะคะคือในเรื่องของรายงานนะคะรายงานเนี่ยคืออยากจะประชาสัมพันธ์นะคะแนะนำว่าให้ทุกแขวงช่วยดูรายงานของตัวเองออกที่ออกมาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราบันทึกไปเนี่ยเราไม่ทราบว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปเนี่ยถูกต้องไหมนะคะเราต้องดูจากรายงานที่ออกมานะคะว่ารายงานที่ออกมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยระยะทางของเราถูกต้องไหมนะคะเราสามารถดูได้จากรายงานซึ่งตัวรายงานที่เราจะขอให้ทางแขวงดูนะคะก็จะมีรายงานเรื่องของบัญชีทะเบียนทางหลวงซึ่งตัวนี้จะสรุปให้ตรงกับสำนักแผนนะคะต่อมาเป็นบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทางนะคะต่อไปเป็นเรื่องปริมาณจราจรนะคะที่เราจะใช้ข้อมูลสำรวจนะคะแล้วก็แผนที่ทางหลวงนะคะอันนี้เป็นตัวรายงานนะคะเดี๋ยวขอไปตัวข้อมูลต่อไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วจะเปิดให้ทางแขวงถามทีหลังนะคะเพื่อประหยัดเวลานะคะต่อไปเป็นส่วนของตัวที่2นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของทรัพย์สินทางหลวงนะคะ
ถ้าเปิดจากตัวจากหน้าจอนี้ทั้งแขวงน่าจะคุ้นๆกับตัวหน้าจอนี้นะคะตัวนี้คือเป็นตัวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวงนะคะก็คือตัวระบบทรัพย์สิน23รายการของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือเราจะประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ด้วยตัวระบบอะค่ะมันมีความติดขัดเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบรถเน็ตนะคะเนื่องจากมันมีการเหลื่อมล้ำในการพัฒนาโปรแกรมนะคะคือตัวรถเน็ตเนี่ยมันพัฒนาโปรแกรมหลังตัวโปรแกรมตัวนี้มันก็เลยทำให้ช่องทางการเชื่อมของระบบหมายเลขทางหลวงเนี่ยมันผิดพลาดไปพอมันผิดพลาดไปส่งผลอะไรส่งผลให้ข้อมูลของทรัพย์สิน23รายการของแต่ละแขวงขึ้นมาไม่ครบหรือไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเนื่องจากทางหลวงเปลี่ยนไปจากหมวดนี้ไปเป็นหมวดนี้หรือโอนให้ชาวบ้านแล้วคือมันก็จะแสดงไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้นะคะเราเลยจะประชาสัมพันธ์ว่าตัวระบบนี้เราจะยังไม่ให้ทางแขวงอัปเดตหรือทำอะไรกับตัวระบบนะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะข้อมูลทรัพย์สิน23รายการนะคะที่เราเคยมีในระบบขอให้ทางแขวงเนี่ยจัดเก็บข้อมูลเป็นเทมเพลททั้ง23รายการไว้ที่แขวงก่อนนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่เราจะใช้ในการคิดบำรุงปกติปี65ที่จะให้ทางแขวงส่งมาให้สลนะคะเราก็จะคิดเฉพาะบางตัวที่จะให้ส่งมานะคะซึ่งในตอนปี65นี้นะคะเราจะใช้ข้อมูลที่ใช้ในการคิดเราก็จะมีแค่ท่อลอดทางท่อข้างทางรางระบายน้ำแล้วก็ศาลาทางหลวงและที่รอรถประจำทางนะคะข้อมูลอันนี้เราจะให้ทางแขวงเนี่ยส่งมาให้สลโดยที่สลจะส่งเทมเพลตของปี64นะคะไปให้ทุกแขวงตรวจสอบอัปเดตแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพื่อว่าทางแขวงจะได้ไม่ต้องลงข้อมูลใหม่นะคะตรวจสอบจากข้อมูลที่มีอยู่เดิมนะคะว่ามันมีเพิ่มมาไหมบางครั้งเนี่ยมันมีทางที่ก่อสร้างหรือรับมอบจากชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มมาเราก็มาเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไปนะคะซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลทรัพย์สินนะคะที่เราจะส่งไปให้ทางแขวงนะคะเราก็จะส่งตัวเทมเพลตไปนะคะของทรัพย์สินทั้ง 4-5 รายการนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟล์ Excel ตัวนี้นะคะสิ่งที่จะขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างนึงนะคะกับทางสถิตินะคะหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินก็คือว่าการกรอกข้อมูลทรัพย์สินในตัวไฟล์ Excel ตัวนี้นะคะบางครั้งเนี่ยทางสถิติแขวงเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลจากหมวดมาในแต่ละหมวดนะคะเราขอความร่วมมือให้ทางสถิติแขวงรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันเป็นทรัพย์สินแต่ละประเภทแต่ละไฟล์นะคะไม่อย่าแยกมาเป็นแต่ละหมวดนะคะขอให้รวมมาเป็นไฟล์ของแขวงเพื่ออะไรเพื่อว่าแขวงจะได้ทราบว่าทรัพย์สินของท่านมีจำนวนเท่าไหร่นะคะบางครั้งเนี่ยทางแขวงส่งข้อมูลมาเนี่ยแขวงไม่ได้เอาข้อมูลมารวมกันไม่ได้ซ้ำด้วยซ้ำนะคะบางแขวงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าศาลาตัวเองมีกี่แห่งถูกไหมเมื่อสลเนี่ยจัดงบบำรุงปกติไปเนี่ยมันเท่ากับที่แขวงมีจริงๆไหมนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ตรวจสอบกันนะคะเพราะเราเคยเอาไฟล์ของทางแขวงมาหลายครั้งแล้วว่าเมื่อเราซ้ำยอดรวมเนี่ยมันไม่ครบนะคะใช่คือก็เลยจะขอความร่วมมือว่าให้แขวงทำสรุปทั้งสี่ประเภทด้วยนะคะไปเหอะไม่ได้กลับบ้านทำไมค่ะแปลว่ามีบางแขวงอยากกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เร็วๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นสองส่วนนะคะที่ทางสลเนี่ยจะต้องให้ทางแขวงช่วยกรอกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลก็คือรถเน็ตที่ถูกต้องนะคะอันที่2ทรัพย์สินนะคะทรัพย์สิน23รายการรบกวนให้อัปเดตข้อมูล23รายการไว้นะคะแล้วก็ส่งมาแค่ 4-5 รายการที่สลจะแจ้งไปนะคะแล้วก็มีเทมเพลตปี64ไปด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะให้ทางแขวงทำนะคะแล้วจะทำเมื่อไหร่คือเมื่ออบรมเสร็จกรอบระยะเวลาเนี่ยทางดร.ภัทรินได้แจ้งไปแล้วว่ามีกรอบระยะเวลาเมื่อไหร่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นรถเน็ตเนี่ยเราจะสรุปแล้วจะดึง data ออกมาในวันที่31กรกฎาคมนะคะเราจะดึง data ออกมาดูอีกครั้งนึงก็ทางแขวงลองไป
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อผลประโยชน์ของแขวงท่านเองเพราะว่าถ้าดูจากรายงานตอนนี้จะพบว่าดาไม่ใช่รายงานค่ะ data ตอนนี้จะพบว่ายูเทิร์นหรืออะไรเงี้ยบางแขวงไม่มีกรอกเลยค่ะนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าตอนนี้เราจะต้องกรอกละนะคะบางแขวงอาจจะยังไม่ทราบนะคะค่ะก็เรื่องพรีเซนต์ก็น่าจะมีเท่านี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดให้ทั้งแขวงสอบถามนะคะว่ามีข้ออะไรที่ยังเป็นข้อที่สงสัยในการกรอกหรืออะไรไหมค่ะสอบถามได้เลยนะคะมีไหมคะมีแขวงไหนถามไหมคะแขวงสระบุรีมีไหมคะร้อยถามอะไรไม่มีร้อยถามไปก็ถามหมอกดใหม่ต้องกดใหม่คุณหมอกไหมครับยังไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอคะสระรีบถามสระบุรีก่อนเลยเพราะกลัวสระบุรีถามต้องรีบถามก่อนไม่มีถามเลยเหรอคะจะสอบถามไปหลังไหมพี่สอบถามหลังไหมแต่ว่าจะถามเยอะใช่ไหมคะเนี่ยจะสอบถามหลังไหมเนี่ยคือที่เป็นห่วงสระบุรีเพราะว่าสระบุรีเนี่ยค่อนข้างมีส่วนงอกขยายของถนนเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงอาจจะต้องอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกค่ะบางทีอย่างแขวงสระบุรีเนี่ยอาจจะต้องหลังไมค์คุยกันเยอะค่ะเพราะว่าดูจากส่วนอื่นๆของถนนของสระบุรีค่อนข้างเยอะพวกแรมพวกอินเตอร์เชนจ์อะไรค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะพบปัญหาตอนเวลาก่อนนะคะมีแขวงอื่นสอบถามไหมคะโคราช3สอบถามไหมคะหรือคีย์ไปแล้วเอ๊ะทำไมในตัวที่สลอโชไม่มีเป็นไปได้ไหมคะโคราช3อยู่ไหมคะหรือกลับไปแล้วเอ่ยมีไหมคะโคราช3ยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอยู่เป็นยังไงบ้างคะได้บันทึกไปบ้างหรือยังคะหรือว่ามีปัญหาในการบันทึกก็พี่ดาวเดี๋ยวพี่ดาวบอกว่าเดี๋ยวเจ้าที่เซติจะคุยหลังไมค์ครับขอหลังไมค์ครับขอหลังไมค์ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคงต้องหลังไมค์มาเลยนะคะโคราช3เนี่ยค่ะมีที่ไหนอีกไหมคะอ่างทองสิงห์บุรีอ่างทองมีปัญหาไหมคะอ่างทองก็จะหลังไมค์เหมือนกันครับทำไมต้องหลังไมค์ด้วยล่ะคะนี่หลายประเด็นครับจะได้ไม่ใช้เวลาครับอ๋อแล้วฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมคะก็เข้าใจครับคือแขวงต้องตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบแล้วก็ของตัวเองก่อนนะครับค่ะก็เบื้องต้นเลยนะคะถามหมดเลยค่ะเรามีข้อมูลอะไรตามไม่งั้นก็คือถ้าจะแนะนำนะคะคือเอาถอดตัวอันนี้คือแนะนำสถิตินะคะของแขวงไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะถอดตัวข้อมูลของลักษณะทางกับลักษณะทางอะค่ะว่ามีลักษณะทางอะไรบ้างจากตัวระบบนะคะแล้วสอบถามที่หมวดนะคะว่ามีทางหลวงหมายเลขอะไรที่มันจะมีข้อมูลลักษณะทางตามที่ในระบบรถเน็ตที่เราจะให้กรอกอะค่ะลองสอบถามหมวดดูบางทีหมวดอาจจะไม่ได้เข้าฟังนะคะเราก็จะได้ข้อมูลเพื่อมากรอกในระบบให้ครบถ้วนนะคะมันก็จะเป็นระยะทางต่อ2ช่องจราจรที่แขวงจะได้รับงบบำรุงปกติไปดูแลจริงๆนะคะไม่มีคนถามเลยแปลว่าชัดเจนนะคะเห็นมีถามในห้องไลน์กลุ่มอะค่ะไม่ทราบว่าท่านที่ถามในห้องไลน์กลุ่มอยากจะออกไมค์ไหมคะถามเยอะหรอท่านดู
ถามว่าอะไรบ้างถามเกี่ยวกับอันนี้หรอปุ้ยค่ะมีอย่างเช่นนะคะคุณมนทาเลขที่36ค่ะถามว่าการที่ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันทุกระบบนั้นแต่ละระบบสามารถออกรายงานข้อมูลมาให้ตรวจสอบกันได้หรือไม่และข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันหรือไม่ทีนี้ข้อ1ค่ะข้อ2ก็คืออยากให้แจ้งการเข้าใช้งานของทุกระบบพร้อม user และ password อีกครั้งขอพี่แมวตอบข้อแรกหน่อยค่ะว่าแต่ละระบบออกรายงานได้แล้วมันมีลักษณะหรือไม่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางส่วนกลางก็จะพยายามที่จะไม่ให้แขวงเกาะเบื้องต้นเลยนะตอนนี้เราพยายามคุยกันทุกสำนักนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อว่าไม่ให้แขวงเนี่ยกาะข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันหลายหลายที่หลายหลายระบบนะคะอันนี้เป็นข้อแรกนะคะเป็นข้อแรกเช่นว่าอย่างเช่นตัวบัญชีทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะใช้เนี่ย เราบางส่วนที่มีอยู่แล้วเราก็จะดึงจากสปอนะคะเราก็จะไม่ให้แขวนกรอบแต่อาจจะพูดแย้งกับเรื่องทรัพย์สิน23รายการนะคะทรัพย์สิน23รายการที่เมื่อกี้บอกไปว่าให้อัปเดตข้อมูลเป็น data ไว้เพราะว่าอันนี้ต้องขอโทษแขวงด้วยเพราะว่าเรายังทำโครงสร้างของตัวระบบทรัพย์สินปี65ยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยยังไม่มีโครงสร้างของตัวทรัพย์สินที่แท้จริงที่เราจะเก็บในปี65เป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงที่สำคัญจริงๆซึ่งเท่าที่เราได้คุยกันเนี่ยเรามีกรอบแนวความคิดว่าเราอยากจะเก็บทรัพย์สินทางหลวงที่มันเป็นทรัพย์สินจริงๆมีมูลค่าจริงๆเพราะว่าเราอยากทราบว่ากรมทางหลวงมีทรัพย์สินที่จะต้องดูแลเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ที่ทางดร.ปุ้ยเนี่ยได้เคยคุยกันไว้เนี่ยเราจะออกแบบตัวทรัพย์สินตัวโครงสร้างตัวนี้ใหม่นะคะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีงานบางอย่างที่มันแขวงยังจะต้องรบกวนว่าอาจจะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์ Excel อยู่นะคะแต่เราไม่ได้ให้คีย์ในระบบนะคะให้เก็บเป็นไฟล์ Excel ไว้ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเพิ่มงานให้ทางแขวงนิดนึงแต่ตอนนี้ถ้าเป็นตัวระบบอะค่ะเราพยายามใช้ข้อมูลจากแต่ละระบบที่มีนะคะเพื่อเอามาเป็นตัวสรุปนะคะแล้วในตัวระบบแต่ละระบบเนี่ยคิดว่าผู้ดูแลระบบก็แจ้งแล้วนะคะว่าในตัวระบบแต่ละระบบเนี่ยมีการรายงานอะไรออกมาบ้างเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยตัวรถเด็ดเนี่ยก็ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าให้เอารายงานอะไรออกมาดูออกมาตรวจนะคะซึ่งทางสปหรืออะไรเงี้ยก็เขาก็มีรายงานของเขาอยู่แล้วไม่ทราบว่าได้ตอบพี่มนไหมคะพี่มนถามใช่ไหมสถิติเขตมหาสารคามใช่ปะคะได้ตอบพี่มนไหมใช่จ้ะพี่ถามเองเพราะว่าเห็นว่าให้ตรวจสอบในแต่ละระบบก็คือตรวจสอบพี่ก็อยากทราบว่าข้อมูลหลักจริงๆอ่ะที่ว่าจะให้ถูกต้องตรงกันอ่ะอย่างสายทางตอนควบคุมหมวดอะไรพวกเนี้ยให้ตรงกันเนี่ยมันน่าจะมีรายงานที่ออกมาแบบในลักษณะเดียวกันคือข้อมูลหลักออกมาเหมือนๆกันทุกระบบลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะข้อมูลหลักออกมาทุกระบบแต่จริงๆแล้วตัวข้อมูลเบื้องต้นที่พี่มนพูดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากตัวฐาน data เดียวกันนะคะคือสำนักแผนใช่แต่ว่าบางทีพอมาถึงรถเน็ตเนี่ย data กับของแผนเนี่ยมันก็บางส่วนไม่ตรงกันเราก็อยากได้ว่าออกรายงานมาสามารถที่จะเอา2ตัวเนี่ยมาเช็คกันได้ว่า data หลักของทั้ง2อันเนี่ยมันตรงกันไหมไม่ตรงกันไหมเรื่องผิดต่างกันตรงไหนอะไรจะได้เช็คง่ายขึ้นประมาณนั้นนะจ๊ะค่ะก็อันนี้คือตอบพี่มนก่อนว่าณตัวรายงานตอนนี้ค่ะมันอาจจะเป็นรายงานที่มันเซตรูปแบบเรื่องผิวทางเรื่องอะไรออกมาแต่ตัวที่ทางสลอทีมสลอเอาออกมาเช็คเนี่ยเป็น data จากระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะหาช่องทางว่า
ในกรณีที่ทางผู้คีย์ผู้บันทึกเนี่ยอยากได้เช่นหน้าบันทึกของตัวผิวทางโครงสร้างเนี่ยอยากจะให้ออกมาทั้งหมดเลยเป็นหน้านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำจะแจ้งทางโปรแกรมเมอร์นะคะว่าให้มีปุ่มให้ทางแขวงเนี่ยเห็น Data ทั้งหมดที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยให้เอาออกมาแขวงจะได้ตรวจสอบได้ง่ายๆอันนี้คือที่พี่มนต้องการใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่จ้ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ปุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีเฉพาะที่คนที่เป็นคล้ายๆแอดมินในการดูแลแต่ถ้าทางแขวงเนี่ยอยากได้ข้อมูล Data แบบนั้นเลยเนี่ยที่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวโปรแกรมตัวหน้าที่บันทึกอะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทางที่ปรึกษานะคะออกแบบให้แล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปอีกทีนึงละว่าเราเอาไว้ที่ไหนนะคะขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีใครเข้าระบบไหนไม่ได้ไหมคะยูเซอร์จำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะถ้ามีแจ้งมาทางกลุ่มไลน์ได้นะคะโอเคค่ะพี่แมวของใส่ก็วันศุกร์พี่ๆก็คงจะเหนื่อยอ๋อไม่เป็นไรก็ชัยภูมิสอบถามเพิ่มเติมครับเชิญค่ะครับผมสอบถามคุณแมวนะครับผมตอนนี้ระบบบริหารทรัพย์สินนอกเขตทางอะที่ดินสงวนเนี่ยทางแขวงชัยภูมิไม่สามารถเข้าได้เลยครับที่จะไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินนอกเขตทางไอ้ที่ดินสงวนนอกเขตทางครับฝากรบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับเข้าระบบไม่ได้เลยเหรอคะวันนั้นเมื่อวานเหมือนดร.ปุ้ยแจ้งเรื่องระบบทรัพย์สินนอกเขตทางไหมดร.ปุ้ยนอกเขตใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้เน็ตนอกเข้าไม่ได้เลยค่ะต้องมาเข้าเน็ตกรมที่สอรอที่ส่วนกลางขอเวลาแก้ไขประมาณ1สัปดาห์ค่ะตัวนี้ต้องเป็นปัญหาเชิงเทคนิคค่ะขอเวลาประมาณ1สัปดาห์จะเข้าได้ปกติค่ะครับผมรบกวนนะครับถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วช่วยรบกวนแจ้งใน LINE ของสอรอให้ทราบด้วยนะครับผมได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับขยันนะคะพี่จี๊ดแม่จำเสียงได้นะขยันจริงนะพี่จิ๊ดแสดงว่าเขตวันนี้ใช้ระบบเป็นอย่างดีอยู่ใช่ไหมคะไม่ค่อยมีคำถามห้ามถามระบบงานงอนะขอบอกเห็นพี่จิ๊ดลามไปงานเขตนอกเขตทางละห้ามลามถามเรื่องงานงอนะงานไม่งานงอว่าเดี๋ยวจะให้แมวอ่ะจัดอบรมใหม่อีกรอบนึงคุยกันใหม่ในเรื่องของไอ้เนี่ยไอ้ตัวไอ้วัสดุที่ขอกันจังเลยเนี่ยมันตัวนี้มันจะทำให้นี่หรือเปล่าระบบล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พี่อยากจะเสนอแนะอยู่อันนึงไอ้ตัวทรัพย์สินนอกเขตทางอ่ะมันไม่มีตัวออกรายงานที่เป็นพ.301หรืออะไรอ่ะที่มันจะเป็นประวัติการซ่อมบำรุงปีอะไรที่มันอยู่ในแผ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนอกเขตเราต้องมานั่งเราต้องมานั่งใช่เราต้องมานั่งเก็บมือเอาอ่ะแต่ตัวแบบฟอร์มของพัสดุอ่ะตัวพอพี่ไม่แน่ใจว่า301หรือ306อะไรเนี่ยไม่มั่นใจตัวนั้นอ่ะอยากได้ตัวนั้นออกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ่ะเพราะเวลาเราอย่างเข้ามาตรวจสอบเราก็จะได้พิมพ์ในตัวเนี้ยให้เขาได้มันจะมีค่าเสื่อมค่าอะไรมาในตัวนั้นนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวแจ้งทางทีมดูแลค่ะพี่ถ้ายังไงรบกวนพี่มนส่งเป็นไลน์มาก็ได้นะคะจะได้แคปไว้แล้วก็ส่งไปให้เขาดูอีกทีนึงว่าแจ้งว่าอยากได้อะไรนะคะเผื่อเขาเพราะว่าก็จะอยู่ในส่วนของปรับปรุงปี65เหมือนกันนะคะพี่ถ้าทรัพย์สินนอกเขตทางหรืออะไรอย่างเงี้ยใครอยากทางสถิติหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องทำแล้วมีปัญหาหรือมีอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้นะคะเผื่อว่าปี65เราจะปรับปรุงแล้วมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะได้แก้ปัญหานี้ด้วยโอเคจ้ะมีพี่พรถามไหมคะเขต12สุพรรณยาค่ะ
เขตลพบุรีค่ะอ๋อพี่ล้างค่ะพี่ล้างจะถามเรื่อง workload นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าวิธีคิดเปลี่ยนแล้วนะคะทีนี้ workload ของทุกสายทางทั้งประเทศเนี่ยทางสลอจะคำนวณให้เองใช่ไหมคะเนี่ยอันเดี๋ยวนะคะขอดร.ปุ้ยมันมีปัญหานิดนึงค่ะนอกจากเรื่องการคิดงบบำรุงปกติของสลอที่เราปรับวิธีการคิดใหม่เนี่ยที่เราจะไม่ใช้เวิร์กโหลดของตัวเก่าเนี่ยแต่มันมีปัญหาค่ะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยเวลาที่เราทำเรื่องปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยทางผู้ที่มีอำนาจหรือในการอนุมัติอะค่ะก็ยังต้องการค่าเวิร์กโหลดที่มันจะไปกำกับต่อหมวดต่อแขวนอยู่คราวนี้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องปรึกษากับทางดร.ปุ้ยค่ะว่าเราจะทำแบบไหนกันดีในการที่จะให้เวิร์กโหลดมันคงอยู่แต่จะคงอยู่แบบไหนเป็นค่าเคเฉลี่ยดีไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะที่จะใช้ทำทดแทนแล้วมันสะท้อนกับปริมาณงานของที่แขวงดูแลอยู่อะค่ะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะขออนุญาตเสริมพี่แมวค่ะดร.ปุ้ยสลอค่ะก็คือคำว่า workload เนี่ยให้คิดเหมือนเป็นเงินเนาะเราเหมือนมีเงินแบบเก่ากับเงินแบบใหม่บิตคอยน์อะไรเงี้ยคือเราก็กำลังจะปรับปรุงให้มันเป็นระบบการคิดพลังงานแบบใหม่แต่ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ยังมีข้อโต้แย้งหรือว่ามีข้อที่เรามาถกกันอยู่อะค่ะทีนี้ในระบบเก่าก็อย่างพี่แมวว่าระบบเวิร์กโหลดเก่าเนี่ยเราก็ต้องทำเก็บไว้เนื่องจากการทำเรื่องปรับปรุงโครงสร้างกับกจหรือกพร.เขาก็ยังยึดเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมที่เราเอามาแบ่งหมวดแบ่งแขวงแบ่งเขตกันอยู่นะคะตัวนี้ก็เลยยังจะต้องทำติดมือไว้แต่คงเป็นวาระไปนะคะแต่ว่าในการที่เราจะจัดสรรงบลงปกติเนี่ยเราไม่ได้นำเวิร์กโหลดตัวนั้นอะมาใช้แล้วจริงๆเราไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปี64แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้บอกเพราะว่าเราก็ทดลองเทียบดูแล้วว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราอยากลองดูว่าข้อมูลมันจะโอเคไหมนะคะซึ่งจริงแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากให้โอกาสทุกท่านอัปเดตข้อมูลของตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเองส่วนว่าการทำเวิร์กโหลดเวลาขอขึ้นทะเบียนทางบำรุงใช่ไหมคะพี่แมวมันก็ยังต้องส่งค่าเคสายทางมาพี่เห็นพี่ๆเขายังส่งอยู่ใช่ก็มันอยู่ในเอกสารตัวที่ให้ส่งไงมันก็เป็นงานเรื่องเดิมของการขึ้นทะเบียนเป็นทางบำรุงที่มันจะต้องมีเอกสารแนบก็เราก็ยังไม่ได้แจ้งไปเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะต้องแนบหรือไม่ต้องแนบเรื่องเวิร์กโหลดเนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งเพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนเป็นทางบำรุงเนี่ยทุกแขวงเขาก็ยังส่งเรื่องเวิร์กโหลดมาก็ขอไปทำสกุลเงินใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็จะรีบแจ้งกลับไปเป็นหนังสือว่าในรายการที่มาขอขึ้นทะเบียนจะให้ทำเวิร์กโหลดหรือให้รายงานมาเป็นทรัพย์สินกับระยะทางต่อ2ช่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าค่าเคไม่ได้ใช้คิดบำรุงปกติแล้วตอนขึ้นทะเบียนก็คงไม่ได้จำเป็นอะไรแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ใช่ไหมคะพี่แมวหลายท่านยังติดกับคำว่า workload เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่ในหลายท่านก็ยังติดใช้คำว่า workload ใช่ค่ะใช่ก็ยังติดเรื่องเวิร์กโหลดอยู่เพราะว่าถ้ามีการปรับปรุงโครงสร้างปุ๊บไม่ว่าจะเรื่องปรับปรุงยุบหมวดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะพูดเฉยเรื่องยุบหมวดเรื่องย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องมีเรื่องเวิร์กโหลดมาเป็นตัวกำกับอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้
คราวนี้ก็เลยสรุปแล้วคือดร.ปุ้ยเห็นว่าก็น่าจะต้องทำเวิร์กโหลดเพื่อไว้ใช้วาระในการเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างใช่ไหมดร.ปุ้ยก็เห็นควรว่าอย่างนั้นใช่ค่ะรบกวนแขวงว่าก็ยังอาจจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเรื่องเวิร์กโหลดตารางเวิร์กโหลดเดิมสูตรเดิมเอาไว้เพื่อการในการทำเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างจะไม่ได้ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงบบำรุงปกตินะในปี65นี้แล้วตอบอย่างนี้เลยใช่ไหมนะใช่ค่ะโอเคป่ะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะได้ประหยัดแรงไปนิดนึงเพราะว่าสายทางเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซ่อมบำรุงกันบ่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มาคิดค่าเคลายสายทางเนี่ยมันจะเสียเวลามันก็เป็นงานที่เคลื่อนไหวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยว่าการคิดค่าเคแบบเวิร์กโหลดเนี่ยคงอาจจะให้ทำเก็บไว้ครึ่งปีครั้งหรือปีละครั้งแล้วแต่ว่ามีวาระของมันนะคะนี้นอกเหนือจากประเด็นนี้มีประเด็นอื่นไหมคะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบำรุงปกติหรือตัวใครจะถามอีกไหมคะงั้นถ้าพอมีเวลาวิทยากรขอถามค่ะขอถามพี่สุรศักดิ์ได้ค่ะแขวงสระบุรีค่ะว่าการสัมมนาครั้งนี้จัดรูปแบบนี้จากเดิมที่ส่วนกลางเคยมีระบบอะไรก็ไปสอนแขวงทีหนึ่งสอนทีละหนึ่งระบบสองระบบเงี้ยค่ะกับจัดรวมกันแบบนี้อะค่ะพี่คิดว่าจัดแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็มันก็สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับว่าเรามาเจอกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกแขวงผมว่าทุกแขวงอะมีคำถามอยู่แล้วเราอาจจะต้องเปิดช่องทางคำถามไว้เพิ่มไหมครับบางทีอาจจะไม่กล้าถามหรือยังไม่เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออาจจะเปิดช่องทางแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนแลกเปลี่ยนกันเยอะครับก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีสุดณตอนนี้นะครับกลุ่ม LINE Open Chat นะคะขอบคุณพี่สุรศักดิ์ค่ะกลุ่ม LINE Open Chat จะเป็นช่องทางที่มันไม่ได้ อบรมเสร็จแล้วเลิกไปอะค่ะทางกองฝึกก็จะยกให้พวกเราเอาไว้ใช้คุยกันยามคิดถึงนะคะก็คิดว่าน่าจะมีช่องทางนี้หนึ่งช่องทางส่วนถ้ามีแต่ละสำนักก็จะมีไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มไหนได้ก็สามารถถามมาในไลน์กลุ่ม Open Chat ที่เข้าร่วมสัมมนานี้ได้นะคะจริงผมก็มีคำถามที่คาอยู่ในห้องแชทนะผมมาดูอ๋อยังท่านด็อกเตอร์ยังไม่ตอบผมเลยเรื่องเกี่ยวกับสะพานถามได้เลยค่ะเกี่ยวกับสะพานนะครับเพราะว่าเราเก็บข้อมูลสะพานรายละเอียดไงแต่ผมเนี่ยผมเสนอว่าเรื่องระบบระบายน้ำของสะพานลอยเนี่ยมันก็ควรจะเก็บด้วยว่าเราได้ตรวจสอบไหมว่ามันพร้อมไหมท่อหลุดบ้างไหมท่อตันบ้างไหมแล้วก็รวมถึงพวกที่มันเพิ่มน้ำหนักสะพานเพิ่มน้ำหนักคงที่เดดโหลดอ่ะอย่างเช่นสายเคเบิลสายไฟเนี่ยเราได้ตรวจสอบไหมว่ามันมีอยู่ไหมรวมถึงป้ายที่แขวนร่วมแล้วกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเก็บข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มนั้นด้วยนะครับอันนี้คือสะพานลอยที่ส่งลูกป่ะคะหรือว่าสะพานโครงสร้างเลยค่ะโครงสร้างสะพานสะพานลอยคนเดินข้ามครับสะพานลอยคนเดินข้ามได้ค่ะตัวนี้คุยกับทางสำนักสะพานอยู่ค่ะว่าสำนักหน่วยความปลอดภัยก็จะมีฐานข้อมูลสะพานลอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงกายภาพนะคะในเรื่องมิติของความปลอดภัยแต่ในเรื่องของที่พี่กังวล นะคะว่ามันอาจจะมีโหลดมากระทำเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะให้เก็บเป็นการตรวจสอบเอาไว้ด้วยก็อันนี้
คุยกับทางรองไข่แล้วค่ะว่าเดี๋ยวเรามาออกแบบร่วมกันค่ะว่าตอนนี้ของสะพานลอยเนี่ยจะบูรณาการข้อมูลกันยังไงให้มันในมิติของที่พี่สุรศักดิ์แนะนำเนี่ยพูดมองว่ามันจะเกินไปจากกายภาพแล้วกายภาพอะเราเก็บในสปแล้วเราอาจจะเอานะไปเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นแล้วก็เราไปเก็บในเรื่องของการใช้งานหรือสภาพนะคะผ่านระบบ BMMS น่าจะดีเพราะว่าทางนู้นเขาก็จะมีช่องดาต้าเบสให้ใส่อยู่ค่ะ